ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมทั้งสองขอถวายความเคารพท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีปากตังสามัคคีผู้ร่วมสนทนาธรรมประจำวันนี้ด้วยความเคารพครับสาธุเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายนักศีลนักบุญป่ออุ้ยแม่อุ้ยป่อม่อนแม่ม่อนเท่าแก่น้อยใจหญิงทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงยามตะวันคล้อยบ่ายแดดกำลังแจ้งฮ้อนก็พอดีวันนี้อากาศเจิดจ้าพอท้องฟ้าก็บ่ล่ำที่จะมีเมฆมาบังแดดแห้งพอสมควรอุณหภูมิภายนอกนี่37องศาญาติโยมทั้งหลายบ่าย3โมงเป็นต้นไปมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการสารธรรมยามแลงรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันพุธเป็นช่วงสนทนาธรรมที่อัตมภาพพร้อมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสัปดาห์ละ1วันทุกวันพุธเดือนนี้ก็มาปะกันอยู่5วันด้วยกันเดือนสิงหาคมนี่มีอยู่5ปุ๊ดก่อนนะญาติโยมแต่โดยส่วนใหญ่นี่ก็มีอยู่4สัปดาห์แต่ละเดือนนี่มาปะญาติโยมเดือนไหน4วันแต่เดือนสิงหาคมนี่มีอยู่5ปุ๊ดมาปะกันวันนี้เป็นวันปุ๊ดสิ้นเดือนพอดีวันพุธที่แล้วนี่เฮามาปะกันวันพุธที่24เดือนสิงหาคมบอกว่าข้างแหม7วันเนอร์แหม7วันก็มาปะกันมาวันนี้7วันที่ว่าเมื่อ7วันที่แล้วก็มาถึงละ7วันวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนตุยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่8ของปีถ้าเป็นเดือนสากลนี่เป็นเดือนที่8เดือนกันยาก็เดือนที่9ตุลาก็เดือนที่10พฤศจิกาเดือน11ธันวาก็เป็นเดือนที่12ปี1มี12เดือนถ้าเป็นเดือนเมืองเฮานี่
ก็เป็นเดือน12วันนี้เป็นวันเดือน12เหนือขึ้น5ค่ำเดือน12เหนือขึ้น5ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการสารธรรมยามแลงณที่สถานีวิทยุแห่งนี้ตั้งแต่เมืองฝาง 100.25 มาตั้งในเวียงเมืองเจียงใหม่รับฟังได้ที่ FM 104.50 วัดไฟหินมหาวิทยาลัยเจียงใหม่สายใต้ตั้งแต่หางดงล่องใต้มาหางดงแม่วังสันปะตองป่าซางดอยลออันนี้ก็ฟังที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอโดยลุงอุดมป่าเทียมวันพุทธวงศ์เลยปักตังตะลี่ไปตังใต้บุญตะลี่เวียงหนองล่องบ้านหงจอมตองฟังได้ที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตังแม่เจมฟังได้ที่ 106.25 มนเสียงธรรมมนเสียงธรรมตั้งอยู่ที่วัดบุพรามตำบลจังเครื่องอำเภอแม่เจมจังหวัดเชียงใหม่มาปะกันตั้งระบบออนไลน์บอกว่าท่านทั้งหลายจะฟังทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ Facebook ทำสักกรรมช่วงที่สนทนาธรรมกันจบก่อนจะเข้าสู่ช่องที่2ก่อก้อยมาตักมาอู้ทักทายญาติโยมทั้งหลายทางระบบ Facebook เพื่อเป็นการบ่ฮื้อเสียเวลาก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีท่านพระครูจะได้อู้ได้จาพบปะกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมเป็นเบื้องต้นจากนั้นไปก็จะได้เข้าสู่การสนทนาธรรมตามลำดับไปขอนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับขอนอบน้อมเอากุญแก้วสามประการมาเป็นที่จังที่เพิ่งที่ระลึกกราบคารวะอุบาจารย์ทุกๆรูปที่รับฟังตามสื่อต่างๆที่กระจายเสียงออกไปสวัสดีท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการสารธรรมยำแหลงเจริญปอนคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้วันพุธปลายเดือนทุกวันพุธนะเนาะมาปะกันบางทีมีธุระภาระท่านนี่เวลาบ่ตรงกับท่านอาจารย์เจ้าของรายการนี่ก็บ่ได้มาคนใดคนหนึ่งขาดก็รายการก็ขาดไปอย่างที่อาจารย์ท่านเกริ่นขึ้นมาแต่กี้ว่าเดือน12ขึ้นมาเนี่ยเป็นเทศกาลตานหาผีตรงผีตายมันเทศกาลเดือน12ตานหาบรรพบุรุษตามธรรมเนียมทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งใต้ถือตรงกันนะทั้งอีสานเรียกว่าบุญเข้าประดับดินอ่ะเนาะบนตานก็ตั้งแต่เดือนดับละเดือนดับที่ผ่านมาเนี่ยหาคณะสถาทั้งหลายเขาพิมพ์เข้าไปใน Google เลยบุญเข้าประดับดินเปตานหาเพชรหาพีผีเก่าเน่าเมินทั้งติญาติก็ไปใจญาติกันเริ่มกันตั้งแต่เดือนดับที่ผ่านมาตั้งเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนเปงไปเรียกว่า12เปงแต่ถ้าตั้งปากใต้บุญชิงเปรตเริ่มวันฮับญาติเริ่มจะเดือนเดือนเปงแต่เพิ่นไปโหมกันทำบุญทีเดียววันเดือนดับอันนี้อย่าไปคาดกันเนอะปัจจุบันนี้แต่ละท้องถิ่นนะอีสานเพิ่งเดือนดับก่อนนี่แล้วเนี่ยทางบ้านเฮานี้เอาเดือน12เปงทางปากใต้บุญชิงเป็ดบุญเดือน10วันเดือนดับอยู่บ้านใดเอาไฟบ้านนั่นโบราณว่าบ่ให้คัดประเพณีแต่โดยถ้าโอกาสตามธรรมะนะธรรมะของพระองค์บอกประกอบด้วยการจะทำบุญนะนะมาได้ก็ได้หมดแต่ว่าประเพณีบ้านเฮามันเป็นเปลือกมันเป็นกับพี่หรือเป็นเปลือกที่ห่มแก่นธรรมของพระองค์ไว้แล้วก็
ถึงแม้บ่ใจตัวธรรมโดยตรงแต่ว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจะสื่อไปถึงตัวแต้นั้นวันเวลาบ่ใจมาเตะกันนะว่ากูถูกมึงผิดหรือมึงถูกกูผิดเนี่ยใจมันแล้วแต่ประเพณีแต่ละท้องถิ่นธรรมะของพระองค์มีหลายระดับหรอกระดับพื้นๆเนี่ยหรือระดับคนทั่วๆไปก็พระองค์ก็สอนเรื่องศีล5เรื่องทานเรื่องอย่างต่างๆหรืออูดโดยรวมๆว่าพระองค์สอนเรื่องทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ว่าอานิสงส์มันจะเป็นคือผลไม่เป็นได้พ้องแล้ววิธีทำไม่เป็นอย่างไรพอมีวิธีทำแล้วผลมันจะออกมาทำเหตุอย่างใดผลไม่เป็นอย่างอันอยู่สุขสบายในโลกนี้ทั้งสอนเรื่องมันเรื่องขยันอุอากาสะสอนหาสมบัติในโลกนี้ถ้าหาสมบัติตั้งพิษตั้งบัดดีพระองค์ก็ว่าเป็นมิจฉาอาชีวะทำบัตุบัตเถอบัตุต้องศีลธรรมอย่างที่จริงพระองค์บอกใจหนาบโตดครับพระองค์แป่งโตดได้ไปใจนะพระองค์ไปหันเหตุถ้าทำอย่างอีผลไม่เป็นอย่างอีทำดีผลก็ได้ดีอย่างอีทำชั่วผลมันจะเป็นชั่วอย่างอีมันเป็นไปอย่างอื่นพระองค์หันเหตุหันผลยาวตลอดสายก็เลยมาบอกว่าทิฏฐะทำให้กับประโยชน์คนไหนทำประโยชน์ในปัจจุบันนี่ทำเหตุอย่างนี้ผลไม่เป็นอย่างนี้อยากให้มาก้าขึ้นกับเรื่องอุอากาสะพระองค์ก็สอนไว้วิธีทำอย่างใดบางคนอยากจะยิ่งกว่านั้นไปอีกเรียกว่าสัมปรายิกัตตประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าคือประโยชน์ปัจจุบันสร้างกันมานักละทำมานักละพอละกายละหรือเบื่อละหรือพอได้ละก็หาแสวงหาเรื่องนามธรรมสมบัติในโลกหน้าการเวียนว่ายแต่เกิดสร้างกรรมดีกันไปเป็นปลาเถื่อนยางห่อไปในสัมปรภพเบื้องหน้าหรือสูงยิ่งขึ้นไปอีกคนไหนอยากจะขัดเกลาจิตใจให้พองใสอยากจะโดยพระพุทธเจ้าไปพระองค์ก็สอนเรื่องปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ปัจจุบันก็มี2ระดับนะอย่างที่บอกตะกี้นะว่าสัมมาอาชีวะกับสัมมาอาชีวะกับมิจฉาอาชีวะมี2ภาคแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้ก็จริงแต่ว่าบางทีบางคนไปคดไปโกงคนไปทำแบบโกงตาจั่งตาย้อยโบราณว่าทำบัตุบัตเถื่อหรือทำแบบมิจฉาอาชีวะทำบ่ถูกต้องตามคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาไปกล้าขายผิดศีลผิดธรรมถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกนั่นแหละแต่มันบ่ถูกธรรมพระองค์ก็สอนไว้นะอย่างปรมัตถประโยชน์ให้โดยพุทธเจ้าไปมี2ระดับเรียกว่าพุทธเวไนยกับสาวกเวไนยพุทธเวไนยนี่คนบางคนมันใจใหญ่อย่างถ้าเราอ่านประวัติอาสีติมหาสาวกเนี่ยพวกพุทธเวไนยนี่จะสร้างบารมีกันโอ้นับพดนับชาติบัดช่วงบัดเสี้ยงอ่ะเป็นอสงไขยกับกันนะอย่างน้อยน้อง100,000มหากัปบุญจัดเต็มยังได้ก่อนไปเถอะขอได้เจอพระพุทธเจ้าขอได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้สำเร็จธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าเถอะก็สร้างกรมนากรมตาสร้างบารมีไปเต็มแล้วก็ยังไปเถอะรอพระพุทธเจ้าก่อนนี่ก็มีสาวกเวไนยใดสาวกเวไนยก็คือบ่ต้องรอพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์สอนอ่านหนังสือกันเจอกัลยาณมิตรกันได้ปะคำสอนของพุทธเจ้าแล้วปิ้งเลยก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนแต่ต้องเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะถึงจะหักโลกวัฏสงสารนี้ได้นั้นปรมัตถประโยชน์นี้ก็มี2ระดับเนาะมันไม่ใช่2ระดับ2อย่างอย่างพวกเขานั่งสมัยเนี้ยก็เรียกว่าสาวกเวไนยคือสาวกของพุทธเจ้าสั่งสอนกันมาเป็นรุ่นๆคำบอกก็หาประพฤติปฏิบัติไปก็สามารถจะโดยพุทธเจ้าไปแต่
อย่างที่บอกแต่กี้ว่าบางคนใจใหญ่อ่ะจะไปแล้วก็ยังไปเตื่อยรอได้หันพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นในโลกจะเป็นคุณพลของพุทธเจ้าเป็นอาสิติของมหาสาวกของพุทธเจ้าจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพุทธเจ้าบวชเฮ้เนาะถ้าตามบ้านเฮาอย่างสมัยนี้ก็พวกเฮาทั้งหลายมีอุปัชฌาย์อาจารย์มีอุปัชฌาย์เป็นคนนำบวชแก่สงฆ์เป็นสงฆ์เป็นสักขีพี่ญาณก็บวชกันในบทสดในเสมาก็เป็นทุกเจ้าแต่คนที่อธิษฐานเป็นพุทธเวไนยเป็นใจของพระพุทธเจ้าบวชเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเราทำมันเรากล่าวว่าดีแล้วเธอจึงประพฤติพรหมจรรย์ถ้าจบคำว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์นี่กล่าวกับตระหันตาที่บวชอย่างพระอย่างกอติสาวกองค์แรกพระว่าพระเจ้าอันนั้นมีที่สุดแห่งทุกข์อันนั้นยังต่อไปนะยสกุลบุตรนี่บอกต่อบอกได้ว่านะธรรมวินัยเรากล่าวว่าดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์นี้เปิ้นเป็นอรหันตาตั้งแต่คารวาสนะจะจบคําว่าตยะแต่ถ้าเป็นปุถุชนถืออริยะตอริยะเบื้องต้นเนี่ยจงทำที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปแห่งอันนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาขอบทกับพระพุทธเจ้านั่นเฮาบางทีเฮาอย่าไปปนกันนะบางทีบางคนเปิ้นจะหวังแค่ทิฏฐะทำให้กตประโยชน์ประโยชน์ในโลกเนี่ยก้มหน้าก้มตาเพื่อลูกว่าแบบจะบานเนี่ยเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อลูกเพื่อครอบเพื่อครัวเอาตัวเก่าโอ้ก้มหน้าก้มตาทำไปก็เปิ้นพอใจแค่เนี้ยแค่พอใจในแค่ทิฏฐะทำให้กตประโยชน์หาจะไปจี้ให้เปิ้นว่าตายแล้วไปจะได้อย่างไปโลกเนี่ยหามาแต่ว่าก็เปิ้นพอใจแค่นั้นเปิ้นอยากแสวงหาทรัพย์สมบัติในแค่ในโลกนี้ก็พอละมีลาภมีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีคำสรรเสริญเยินยอกันซึ่งเป็นโลกธรรมฝ่ายอิทธารมคือน่ายินดีพอใจพอแล้วบัดเลยกว่านี้ละสมบัติในโลกนี้แค่นี้ก็พอแล้วก็อย่างที่บอกบางคนเปิ้นบอกพอใจในแค่เนี้ยเปิ้นจะหวังในโลกหน้าอีกแค่นี้บอกพอเถอะเอาโลกหน้าเอาสมบัติในโลกหน้าสมบัติในโลกนี้มันอายุมันน้อยบ่ถึง100ปีถึง100ปีเกินไปก็ นิดๆหน่อยๆบ่กี่คนทั้งเมืองมีบ่มีกี่คนหวังเอาสมบัติในโลกหน้าที่มันมีอายุมันยืนยาวไปดูคลิปท่านอาจารย์วิระเพิ่นส่งมาให้พอละอ่อน5ขวบอ่อนแม่ว่าอยากจะไปบวชแม่ก็ถามเหตุผลว่ายังได้ใครบวชมันละอ่อนก็บอกว่าอยากไปนิพพานแล้วแม่ก็ถามว่านิพพานมันดีอย่างไรนิพพานดีกว่าสวรรค์ไปแล้วยังตายแล้วยังมาเกิดนี่โอ้ละอ่อนแม่บอกว่าแม่มาได้เตี้ยมไว้ก่อนมันละอ่อนอู้ได้อย่างไรเนาะกรรมนี่เนาะกรรมอย่างนี้มันกรรมที่จะไปนิพพานมันกรรมที่มันจะหักโลกวัฏสงสารจะปนออกจากทุกข์ถ้าอายุ10ปลายเศร้าปลายก็บอกว่าเนาะเราอ่อนอายุ5ขวบอันนี้เขาบอกว่าเรื่องข้ามภพข้ามชาติกันเนาะเขาบ่ได้ฮู้ได้หันแต่บุญวาสนาเราอ่อนอย่างถึงขนาดนั้นถ้าอุทิศถึงหมายสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าหันได้แต่พระองค์อยู่ตั้งแต่ชั้นดุสิตลงมาเกิดแล้วหอบวันเกิดจี้นิ้วขึ้นฟ้าเลยเราเกิดมาเป็นผู้ประเสริฐในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอโคหามัตสมิพุทธเจ้าน้อยลิตเติ้ลบุตรดาที่ลุมพินีในอันนี้ว่านะสำหรับมหาสัตว์เจ้าชาติสุดท้ายหรือยังคู่อัครสาวกของพุทธเจ้าอุปติสสะขสาโกริตะไปละอ่อนวัยรุ่นแน่ๆเนี่ยอายุสาวป่ายละอ่อนวัยรุ่นเฮาว่านั่นไปแอวไปเล่นไปเนี่ยไปหันดิสิตีเป่าอย่างมันพวกการละเล่นอบายมุขนะหันแล้วมันไร้สาระมันไม่ใช่มีประโยชน์ปัญญาสองคนนี่หนีออกบวชเลยเป็นปริพาชกเลยมาเอาละวัน
ตอนแรกอุปติสหันก่อนแล้วไปบอกฮือเสี่ยวอีกอ่ะเสี่ยวเปิ้นๆว่าเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลกันมาพอเสี่ยวว่าเอาไปบวชไปโลกนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีสาระไปเลยว่ะโกริตาก็ไปตัวเสี่ยวเลยบวชด้วยกันด้วยแล้วก็เลยต่างคนต่างไปเอาไปแสวงหาอาจารย์ถ้าคนไหนปะคําสอนอย่างดีๆมาบอกให้กันก็ได้ไปปะพระพุทธเจ้าไปปะพระอัจฉริกันไปยังบัดหันได้ยังบัดได้ยินคําสอนคําอย่างนั้นน่ะหันพระอัจฉริเตียวไปนะอันถึงเลยเนาะสมณะนี่อย่างสงบแต่ว่าหันน้ําจุ่มหูจุ่มตานับถือเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่หันอันนั้นในบทว่าวาสนาคนมันว่าอย่างพวกเฮาทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันนี่ลองโอปันได้ยิโกนึกย้อนนะพวกเฮาทั้งหลายเนาะอันนี้ไปจะว่ากันนะเพิ่นว่าคนจะดีก็ดีตั้งอ้อมปอกกำเมืองเหนือเฮาถึงมีเนาะถ้าคนจะวอกวอกเต้าตายเพิ่นว่านะมันหมายใจเฮาว่านะคนโบราณเพิ่นคงหันมาเพิ่นถืออูกรรมนี่เองนะเนาะถ้าคนมันหมูคิงเนี่ยนะมันผมปองงอกหรือปอเท่าปอแก่บนหนังเที่ยวก็ยังบอกหู้คิงเลยแต่นี่ละอ่อนพอละอ่อนไปขอแม่บวชแม่ว่าอ่อนขอบวชทุกวันขอแม่บวชอยากจะบวชทุ่งนี่แล้วเหตุได้ถึงบวชหันความทุกข์ของโลกมันโอ้หันความทุกข์ของโลกเลยมันนะละอ่อนอย่างมีบุญวาสนาได้ว่าเนาะหันภัยในโลกวัฏสงสารตั้งแต่อายุ5ขวบตอนนี้ก็มาว่ากันเนาะบุญวาสนาอันนั้นเป็นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งได้ที่โดยพระพุทธเจ้าไปแต่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยเรื่องทิฏฐะทำให้กันประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้พวกเขาทั้งหลายหาทรัพย์ได้ก่อนเองบางคนชั่วชีวิตนะนาแว่นก็บ่มีแผ่นดินคืบก็บ่มีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเกิดมาทั้งทีก็บ่สามารถที่หาทรัพย์ในโลกนี้มหายศถาบรรดาศักดิ์คือกับตัวเก่ามหาทรัพย์สินสมบัติคือกับตัวเก่าที่สมบัติในโลกนี้นาแว่นก็บ่มีบ่ได้สักน้อยพ่ออย่างบ่ทําตามคําสอนของพุทธเจ้าบ่มีอุอากาสะโบราณว่าเรื่องวาสนาเรื่องบุญเก่านี่มัน 30% นั่นเรื่องความขยันมันเพียรเรื่องเอาแหงเขาตุ๊บเขาต่ำมัน 70% ถึงหาทรัพย์ได้มันจะดีก็ดีได้ออมปอกมันแต่บางคนมีสติปัญญาหนักตึกอ่ะแต่เป็นลุต้องเอาใบยมุกอย่าโกนไปหัวอย่าเหมือนกับโอ่งโกนหัวตักน้ำใส่ได้มันก็บ่เต็มโกนมันหัวมันมีห้อมที่มาค้ำกันเขามีเหมือนกันโอ้ไปก็ยาวไปเนาะว่าวันนี้วันพุธเอาธรรมะมาฝากของธรรมะเดือน12บอกว่าทิฏฐะทำให้กระทำประโยชน์ประโยชน์ในโลกนี้เขาหามาอย่างสมบูรณ์สัมปันโนแล้วก็สัมปรายิกระทำประโยชน์ประโยชน์ในโลกหน้าพอเขาทั้งหลายถึงพร้อมแล้วก็หรือปรมัตถประโยชน์ข้ามไปเลยเลี้ยงตามหน้ากระดานไปเลยเอาแต่วัยหนุ่มวัยน้อยพอเขาทั้งหลายตอนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาอย่าคลัดเคล้าจิตใจเขาคือพองใสได้ตัวพุทธเจ้าไปได้ระดับใดขอจบเบื้องต้นในช่วงแดกไว้ตัวอีกก่อนเนาะสาธุเนาะขออนุโมทนาอาจารย์วันนี้สาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังท่านพระครูสุมเบศธรรมเสวีได้ตักตายอุจาฮือธรรมะโดยปอย่นย่อตามเวลาที่ได้บอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมครึ่งชั่วโมงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็จะได้นำญาติโยมทั้งหลายเข้าสู่การสนทนาธรรมซึ่งตั้งแต่เดือน12ออกค่ำมานี่จนถึงฮอดเดือน12ดับตามจารีตหีดห้อยประเพณีล้านนาของเฮาตั้งแต่เดือน12นี่เปิ่นก็จะทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ
ที่ถึงแก่กรรมไปบางท่านก็ไปเน้นเอาวันเดือนเป็งนะบางท่านก็ทยอยตานตั้งแต่12ออกค่ํามาแล้วก็อยากจะนิมนต์ถามท่านพระครูสมเด็จธรรมเสวีว่าในช่วงเดือน12เนี่ยมีอย่างเป็นคติความเชื่อเหตุใดเปิ้นถึงผูกในเรื่องของการทําบุญการตานธรรมการตานสังฆทานเอามาในช่วงเดือน12นี้ตุยเนาะครับผมขอนิมนต์ครับสาธุครูบาอาจารย์ประกอบโยงไว้นะครับว่าโยงมาแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารที่ถวายวัดเวรุวันน่ะครับจะเป็นอุทยานสวนไม้ไผ่กาทันละกะอุทยานคือป่าที่มีกระรอกกระแตนักๆน่ะภาษาแรกพระองค์จำภาษาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันน่ะครับเพราะว่าภาษาที่2ถึง4น่ะมาที่ตอนนั้นอยู่ป่าล้วนๆภาษาแรกนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็หันว่าพระองค์อยู่ป่าลำบากนักลำบากก็ขออนุญาตแปลงวัดแปลงวาถวายเอาอุทยานถวายด้านในช่วงถวายระหว่างภาษาเนี่ยครับพอถวายวัดไปแล้วก็พวกผีเก่าเน่าเหม็นของเปิ้นนะครับสมัยเมื่อพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธเจ้าชื่อปุตสะครับพกพระองค์ผ่านมาแล้วนะโอ้ครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเปิ้นเป็นอามาตย์ใหญ่ใหญ่กินยาตาเนี่ยเองหมูลูกน้องเนี่ยกินตัวรักกินของกินของตานไว้เอกครับกินก่อนตานโลนรักกินซ่อนกินครับเลยกลายเป็นเพศเป็นผีมาเออพอพระพุทธเจ้าตนบังเกิดขึ้นมาในโลกครับอันเวสสภูกับกุสันโทโกนาคมันโนกัสโปครับอันที่เป็นท่องกันตามลำดับในหลายๆคนไปถามพระองค์มาช่วยมาได้วะนะไปรอถามแฮมตนก่อนรอพระพุทธเจ้าตนหน้าก่อนไปถามมันเนอะรอแฮมตนอ๋อพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วถามแฮมไปถามว่าบ่ได้โปรดบ่ได้เดี๋ยวกรรมเวรมาเสี่ยงเนี่ยขณะพระพุทธเจ้านะโปรดบ่ได้พอแล้วครับครับรอตัวหน้าก่อนเพื่อกลับมาเฮ้ยคำตอบนะผ่านไปหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรเนี่ยเนาะเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยจนมาถึงพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยพระองค์ตอนนั้นคนนั้นตอนนั้นคนตั้งหลายห้องพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าโคดมเหรอครับพุทธพระสมณะโคดมโคดมนี่นะครับมาจำภาษายุทธิป่าเวรุวันแล้วเปิ้ลตอนนั้นอย่างที่สัทธามาถามเรื่องหยาดน้ำเขาแล้วนะครับครับครับเปิ้ลมาได้หยาดไม่หยาดน้ำหมายตาลสักกรรมคือยังมีธรรมเนียมยังมีอธิกรรมยังมีต้นบัญญัติอย่างครับไผ่บ่เคยทำมากำเตื่ออ่ะครับครับพอเฮือกินนึกตาอย่างเรียบร้อยปิ๊กไปพระราชวังอ่ะถ้าบ้านเขาก็เป็นฝันก็คุบคุบคับคับมากอ่ะเป็นให้เป็นหวยมาครับเกิงรับเกิงฝันเนาะมาได้บรรทมดีแหละก็กลัวเป็นเหตุเพศภัยอย่างกับอย่างกับบ้านกับเมืองมันนะกะได้ยินเสียงให้เสียงหุยเขาล้อมาเมินอมูนั่นอ่ะครับล้อมามาได้มาได้พูดเลยเจ้าก็บอกโพดอ่ะล้อก่อนล้อก่อนอยู่ฮะน่ะล้อมาโหกิเจนพูดเลยเจ้าชื่อปุตสะมันแรงครับแล้วก็พอลำหลักลำบากลำบนมาเมินน่ะเป็นเพศเป็นผีนะอดครับอดเข้าปัญญาอ่อนภาษาธรรมอดอยากเข้าอยากน้ําครับมีเสื้อผ้าและอาหารอย่างนั้นครับครับกรรมทําบุญไว้อันหรออืมพอมาได้ช่องนี่ตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันน่ะครับจังหวะในภาษาพอดีอ่ะในภาษาเนี่ยช่วงเนี้ยจะได้ทําบุญในภาษาที่นิมนต์พระองค์มาจําภาษาเนี่ยครับที่สวนเวรุวันก็เลยเอาธรรมเนียมมาในกลางภาษาเนี่ยอ๋อโยงเอาโยงคือเหตุที่เอาในภาษานี่คือพระบ่มีคิดอื่นนักเนาะสมัยพุทธกาลพระองค์บ่ฮื้ออยู่ตนบ่ฮื้อไปบ่ฮื้อไปหลายตนนะครับจารทะภิกขเวนะไปรูปเดียวไปรูปเดียวไปแต่กระจัดกระจายกันไปเพราะว่าสาวกของพระองค์มีน้อยอยู่น้อยครับจะมารวมตัวกันนักๆอ่ะครับหาโอกาสยากยากก็ในภาษานี่นะในภาษานี่ครบหมดอ่ะทรงอย่างก็ครบเลยสมบูรณ์ตัวครับแล้วก็แจ้งมาแจ้งพระเจ้าพิมพิสารก็ไปถามพระองค์แต่คืนบอกใครได้รับดีได้ทำบทใหม่อันนี้ทำไม่เอาเองแต่ภาษาโอ้ไปแนวเนี้ยครับครับทรงบัพพันธมรับนี่ว่าไปนะครับด้วยเหตุใดจ้าอีหนอถ้าสามเมืองคอยว่าอันหรอครับครับด้วยเหตุใดจ้าพุทธเจ้ายังรู้องค์
ก็ใครเข้าอู่แก้วทำมาสามเมืองวันก็เล่าเหตุว่าญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธเจ้าชื่อพุทธะครับไปลักกินของสงฆ์ไอ้ครับเออแล้วตายเป็นเปรตเป็นเพศเป็นผีมาผ่านพุทธเจ้าตนได้พวกเราองค์ก็ประโพธกรรมเสี่ยงมันโหแล้วเนี่ยใดมาถึงปัจจุบันนี้กรรมเขาเสี่ยงละครับกรรมเขาเสี่ยงละคือพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ตานกระสงเนอะมีพระองค์เป็นประธานนะครับตานก็หยาดหน้าใหม่ตานไปหาตานครั้งแรกได้กับของกินของหวานนะมันกลับมานักลงไปพอมีเสื้อผ้าอาหารนําละตานครั้งที่2ได้เป็นเสื้อผ้าเนี่ยก็เข้าติบน้ําติบเออเนี่ยกลายเป็นแผ่นคําแผ่นผ้าครูบาอาจารย์เมืองเหนือเฮาเพิ่นก็เก่งนะเพิ่นก็เอากําปอนมาห้ามกับเนี่ยมีโยมถามเหมือนกันเหรอมีโยมถามว่าท่านอาจารย์ปั่นปอนตกมาเจ้าเป็นข้าวง่ายตกมาควายเป็นแผ่นคําแผ่นผ้าโหอีก็ไปได้กินข้าวอ่ะตกมาเจ้าไปเข้าง่ายเงี้ยไปควายก็เป็นผ้าไปเหี้ยไปได้กินข้าวอ่ะท่านอาจารย์ตอบยังไงเป็นของติ๊บไปละของติ๊บมันเป็นอิ่มแล้วหรอเออเพิ่นไปแจ้งปิ่นกินกําข้าวอย่างเฮานี่หรอเทวดานี่กินของติ๊บแต่เลื่อนขึ้นไปถ้าจั่นผมนี่กินปิติสัตว์โลกอยู่ด้วยอาหารหรออ๋อแล้วก็แต่และอย่างมีอาหารของเปิ้นจังหมูเพชรหมูผีบางตีกินคูดกินมูดก่อนนะประมาณนะครับกินของเสียนะด้วยกรรมเวรของเขาครับสัตว์ในโลกนะต้องกินกรรมช่วงตัวเองตายก็บาตายอะบางชนิดก็บ่ได้กินนะต้องรับทราบอย่างเดียวนะอนุโมทนาเหี้ยตอนน่ะในธรรมมีผูกธรรมผูกหนึ่งมันว่าพระมหาโมคคัลลานะไปแอวภพภูมิต่างๆไปมรณะหกหั่นเพชรมันแบกแผ่นดินครับยากยากเลยหรออืมแล้วเข้าไปฮะแล้วก็ไปพระสะเพนนั่งอยู่หิมแม่น้ำพันครับยากยากยากอันยังนะครับมันอยากกินน้ำก็น้ำเต็มแม่น้ำกินมาได้อะไปตักก็กลายเป็นทรายห้อนไปเป็นทรายเป็นไฟกินมาได้ใช่ห้องตัวเก่าไม่ได้ห้องตัวเก่านะอืมก็เลยมานี่มาเนาะอืมเปียคอเพจมาถอกใส่ปากน้ำในบาทของมันนะมันมีฤทธิ์อยู่แล้วเนาะตักน้ำเต็มบาทเทใส่ปากบ่ได้เด้อบ่อิ่มบ่ยศ1ก็บ่เข้าในปากมันนั่นโอ้ถอกใส่ปากเด้อเออโอ้ครับเปียกรรมไปเว้นนั่นกรรมบังอันนั้นก็เอาแบกแผ่นดินหล่นขึ้นหล่นข้างหลอดครับจากก่อนมันปลูกของห้วยนะเออมันแบกของว่าเอาหน่อไม้เนี่ยลำเขตลำเดนแล้วพอหน่อมันออกมากับคุดตั้งตกเก่าอ่ะหน่อมันก็ไปตั้งเขตเพื่อนติ๊กลำไปติ๊กหน่อไม้หน่อกล้วยมันไปโวยเนาะเอาข้องำไปถึงที่วัดดีกว่าไอ้กะที่โลบเอาเนี่ยพอตายแล้วก็ไปแบกแผ่นดินขึ้นเป็นถึงหลองอยู่ในเปตพีนะจมนักอยู่ฮะนะจมอ่ะนักก่อนนักห้อนก็ห้อนกะวางก็บ่ได้นักก็ย่ำวางก็มันก็บ่ได้มันติดอยู่ฮะมันวางบ่ได้มันติดอยู่ฮะน่ะห้อนพ่อหนักอย่างขึ้นตลอดเป็นไฟลุกจะโลกพระมหาโมคคัลลานะไปปะใส่อันเนี้ยแต่ถ้ากรรมเสี่ยงเองนะครับแต่ถ้ากรรมมาเสี่ยงอย่างตนละหันตาก็ช่วยไม่ได้พูดเดี๋ยวเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่อันเนี้ยเพจของเนี่ยเพราะว่าเพจพระเจ้าพิมพิสารครับญาติของเพื่อนนั่นน่ะเพื่อนก็เลยทําบุญฮึทําบุญฮึต้นเลยอีทังเมยาตินังโหตุยาตายโยสุขิตาโหตุยาตายโยป้นไปอันนี้คือด้วยเป็นอันเนี้ยครับเป็นมติที่หยาดน้ําอ่ะเนี่ยเป็นมติแต่หยาดน้ําเมืองเฮานี่หมดเลยเนาะครอบจักรวาลยาติกาอายาติกาว่าไปหมดเปตานังเทวตานังหยาดหมดผมถามหลวงปู่งั้นตอนนั้นเข้ามาอยู่ลําเปิงใหม่ๆเนาะครับเขาว่านักคัตตาแปลว่าหลวงปู่บ่ห้องหลวงปู่สมัยก่อนท้องของอาจารย์ครับครับถ้าสรรพนามแทนตัวอันหลวงปู่เนี่ยนะครับถ้าคนรุ่นเก่าๆของห้องท่านอาจารย์ประหลัดไอ้หรอครับถ้าอาจารย์เนี่ยทัดมาถ้าท่านพระครูเนี่ยทัดมาแถมแล้วก็ท่านเจ้าคุณครับหลวงปู่ในสุดท้ายแต่ตอนนั้นของห้องกับท่านอาจารย์ถึงวัดเนาะครับก็ถามถ้าอาจารย์นักคำว่านักคัตตาเนี่ยแปลว่าอย่างกำหยาดน้ำก็ดวงดาวต่างๆเนี่ยวันนะครับตะเลิกครับนะดาวจะมีเทวดารักษาไว้ครับก่อนต้องหยาดหน้าหมายตานั้นมากับจักรราศีดวงดาวต่างๆคือเดินอย่างปกติถ้าบ้านเฮาว่ามันไม่ถ้าเดินปกติไปโจรก็กลายเป็นอุกกาบาตนะเออเนาะครับอุกกาบาตก็มาโจรอย่างนั้นเป็นเพศภัยแล้วเนาะอันตรายเนาะครับถ้าด้วยบุญรักษา
บุญแผ่ไปยังดาวนักขัตฤกษ์ครับนักขัตฤกษ์ทั้งหลายเนาะถ้าจตุโลกบาลนี่ก็รักษาศีลที่อยู่บนดวงดาวเหมือนกันครับทีนี้เฮาก็เอาตานช่วงเดือน12นี้แล้วก็มีโยมถามมาแถมว่าถ้ากรณีพ่อแม่ตายไปเมินแล้วอ่ะเฮาตานเฮาเปิ้นนี่เปิ้นยังจะได้รับอยู่ก็เมินขนาดไหนพวกเฮายังมอกระลึกได้สักเจน2เจนอันนี้พุทธเจ้าปุตสะเราพอเนาะขี้เจนหลายอาสงไขยกับกันมาแล้วกี่พุทธันดรมาแล้วพุทธเจ้า6พระองค์ผ่านมาเนาะครับก็มันถ้าบ่มีพุทธเจ้าบอกกับใครก็บ่ฮู้นะแม่นนะแล้วมันบ่เหลือบ้านเฮาก่อนบ่บ้านเฮาสักกี่เจนยังมีรูปไทยอยู่เนาะอ๋อธรรมะของพระองค์บ่มีประมาณว่าอันน่ะครับจะผีเก่าเน่าเมินขนาดไหนธรรมะขององค์แผ่ไปในอดีตแผ่ไปในอนาคตได้หมดนั่นมันก็เป็นความกตัญญูอ่ะนะถึงแม้เปิ้นจะไปเกิดแล้วก็ตามหรือไปอยู่ภพภูมิใดเราก็ต้องอยู่ที่ภพภูมิที่เหมาะสมจะได้รับตัวนะขึ้นอยู่กับบุญของตัวเปิ้นตัวครับเป็นความกตัญญูของลูกหลานครับแล้วเรื่องการสังฆทานนี่รออย่างเดียวกันนี่ก็ขอให้เป็นสงฆ์เนี่ยครับแม้แต่เนี่ยพระองค์อย่างแนะนำเนี่ยแนะนำเพื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยคือตานแก่สงฆ์อันนั้นตอนนั้นมีพระองค์เป็นประธานเนาะครับครับเป็นสังฆทานสูงสุดเองอะตานแก่สงฆ์มีพระองค์เป็นประธานครับแต่มามีพระพุทธเจ้ากับตานแก่พุทธเจ้าแต่สี่ตนขึ้นไปครับสงฆ์นี่บรรณับเป็นพระอริยเจ้านะนับเอาสมมุติสงฆ์เลยนะนี่หลวงพ่อสมัยนั้นออกจึงหลวงพ่อจำเนียนเนาะครับอันตอนที่เปิ้นมาสอนตุเจ้าต้องเข้ากรรมที่วัดมนฤาษีเนี่ยเวลาเข้ากรรมเนี่ยเวลาตุเจ้าอยากออกกรรมต้องวีสติวักแหละตุเจ้าต้องสาวตนอันสมัยพุทธกาลมันมีไอเลี่ยมเหมือนกันหรอจะเอาส่งคือพระอริยเจ้าสักสองสามตนไปละก็ได้ก็พระอุบาลีบัดได้ครับครับไปถามพระองค์พระองค์ก็บัดได้ส่งคือส่งสมมุติมาเนี่ยวีสติวักคือต้องสาวตนขึ้นไปเลี้ยงมาลายเพื่อว่อต้องเป็นองค์ประกอบอ่ะห้ากฐินก็ต้อง5ตนครับสังฆทานก็ต้อง4ตนขึ้นไปกันไว้ฮั่นกันเนาะครับมีสงฆ์เป็นใหญ่มีสงฆ์เป็นใหญ่บัดถวายกับบุคคลนี่ก็เมื่อถวายก็สงฆ์แล้วอุทิศทานไปอ๋อครับเป็นความกตัญญูแล้วตั้งเหนือเฮานี่เพิ่นก็เวลากินตานเนี่ยเพิ่นก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีกันพระพุทธอยู่เหรอสังฆพระเจ้าเหรอกินตานอะไรอย่างต้องภาคกลางมามีนะการพระเจ้านี่ไอ้ความกตัญญูนึกแต่ว่าก่อนขึ้นนโมกำไหว้ก็ขึ้นนโมกันเดียวกันนะขอนอบน้อมแล้วนึกถึงคุณพุทธานุสติไว้ก่อนเองครับแต่บ้านเฮาว่าธรรมเนียมบอกว่าเหมือนกับพระองค์ยังเป็นตนเป็นองค์อยู่นึกพระองค์ยังมีอยู่ไปไหนแม้แต่เมืองบรรณาเลที่ครับพระมหาไมมุนีนะครับแจ้งมาตีสี่ทูตเจ้ามาล่างนาพุทธเจ้านั่นแหละเนาะเทียบว่าพุทธเจ้าตื่นนอนมาเขาต้องเหมือนกับเป็นล่างหน้าครับเขาก็ล่างหน้าผ้านี่นึงเอาผ้าใหม่ตลอดเนอะครับตึ้งเมียเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยสถานหนึ่งปูจาหนึ่งวันนะครับสถานก็นั่งกันเป็นเท่าทั้งบ้านเฮานี่ก็สถานเขาก็นิยมตานธรรมเนาะธรรมที่ตานก็มีอย่างท่านนิพพานสูตรธรรมมาลัยโพธินิปันนสูตรมหาหมู่ราชนิปันนสูตรทำเปตพีนี่เนาะนิยมเอาธรรมตานเฮ่ป่อคือแม่เฮ่บรรพบุรุษทั้งหลายอยากดูรายละเอียดนี่เนาะครับรายละเอียดหน่อยฟังขอนิมนต์ท่านอาจารย์ทัตพระครูวัดสายมูลนะครับครับอันก็นิมนต์เดินเปียงในนะเดี๋ยวจองข้างปีเลยหรอกอ๋อมาเตะที่วัดเลยเดือน12เปงนี่ตรงกับวันเสาร์ตกกับวันเสาร์ที่10กันยายนก็ถ้าอย่าวันจันทร์พุ่นน่ะท่านพระครูเพิ่นจะได้เตดทำเปตพีเนาะครับนะคณะสถาลังน้องฟ้าฟังรายละเอียดเนาะมีสัพพะอย่างนั้นยาวนะทำเปตพีนี่เด้อ2ใบเลย2หน้าเลยอะเต็มๆอันสัทธาในวัดท่านบอกท่านอาจารย์ท่านพระครูวัดสายมูลเทศทำโบ๊ะโบ๊ะเหมือนกับก้อนหย่งไปคือผีตายเกาเน่าเมินไปก้อนไปก้อนมาเลยหย่งโยไปเหมือนกับได้กินได้ว่าแต่ว่าเลยก็ญาติโยมเองก็น้อมระลึกนึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่
ก็จะไปเน้นตานเอาเดือน12เอาวันเดียวนั่นว่าจะได้นั่นน่ะก็ว่าจะได้เอาทยอยตานกะก็ว่าเน้นเอาวันนั้นบางท่านก็ว่าเพิ่นปล่อยมาวันนั้นวันเดียวฮอบภูมิเนี่ยมันบ่มีกําหนดนะเอองั้นคนอีสานเพิ่นตานกันเด้ออาจารย์ได้ดูอย่างในคลิปมั้ยอย่างว่าครับที่ผ่านมาเดือนดําเนี่ยปูนเข้าประดับดินเนี่ยน้ําปกตานเดือนปูนก่อนเฮานี่นะครับๆปากใต้ปูนวันเดือนดับปูนอ๋อเดือนก่อนเนาะส่งตายายปูนน่ะครับงั้นก่อนน้ําปกว่าได้กินน่ะกะอืมเนาะแล้วบ้านเฮาเดือน12จะเอาวันเดียวมันแล้วแต่ครับขนบธรรมเนียมท้องถิ่นบางครั้งก็สะดวกโยมเขาไหนๆได้หยุดการหยุดงานแล้วก็เลยเอาสะดวกวันนั้นแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นเอาเปรียบไปที่อื่นเอาก็ทยอยตานไปมันมาเต็มใจบางทีครับมาใจวันปุ่นเฮียมะนี่ศรัทธาเขาจะเกิดจะอันก็ดีธรรมเนียมนี่ปอกไว้ครับบางคนถึงก็ว่ากันเนาะ12เพลงถึงเดือบไปวัดไปว่าสู่เขาได้อย่างบ้านอยู่จองเลยมันต้องเอะครับเอาประเพณีเต็กกันนี่ก็ดีเหมือนกันนะถึงพ่อถึงแม่พ่องกาพร้อมบ่กินบ่ตานก็เหมือนคนเฮาน่ะห่างเหินกันไปก็บ่ฮู้จักกันแต่ถ้าว่าเฮาบ่ป้าลูกป้าหลานไปตานนั้นเข้าเฮาก็บ่ฮู้จักนะเพิ่นก็เฮาบ่ได้ลึกถึงเพิ่นน่ะอย่างคนจีนนะครับก็365วันเพิ่นอย่างไปวันเชียงเม่งก็นี่ก็ไปเที่ยวบ่เที่ยวแล้วนะบางทีเนาะไปเที่ยวติครับเอาตุงเอาหยังไปปักเอาของกินของว่าครับเพิ่นว่ามีเฮือสำเปาห้องมีเงินมีทองอย่าไปเผาก็มีนะครับๆเอาไปที่หน้าหลุมฝังศพพุ่นน่ะที่จริงคนตายมันไปตั้งแต่วันตายหมดแล้วบ่ฮู้ไปไหนก็บ่ฮู้ไปแล้วแต่เขาก็ไปที่ประเทศแสดงออกเขาแสดงออกว่าไปจูถึงตี้นี่เนาะที่จริงเพิ่นก็บ่ใช่อยู่หั่นในตามความเป็นจริงนะผมไปที่ประเทศที่อันครับที่เมืองแปดริ้วเป็นรวมของฮั่นเนาะครับผีนี่ก็ไม่หลายระดับหรอกมีเกรดเหมือนกันนะคนเฝ้าสุสานนั่นว่าครับถ้าคนบ่มีญาติคนอย่างคนทุกคนอย่างนะพอเผาเสร็จไปกระดูกไปรวมเหมือนเตียนที่หลุมใหญ่ๆอ่ะเพราะว่า 20,000 ก็ศพละถึงกลางวัดไปหั่นหมดเนาะอันนั้นหลุมใหญ่ครับ 20,000 ปลายแล้วไอ้หรอกครับเพิ่นตั้งมากี่ปีเฮาอือมีระดับหั่นมั้ยหน่อยเพิ่นนิมนต์ไปเข้ากรรมหลายวันกันอยู่กันครับเตียวไปพร้อมกันอยู่เป็นซองน้อยๆเป็นซองไปซองอย่างคอนโดน่ะเป็นช่องเอาไปช่องครับมีระดับมั้ยครับน้อยเป็นห้องจุ้ยเป็นอันแต่อันน้อยนะครับแต่ถ้ามีระดับมีระดับอย่างใดก็ห้องระดับของผีเนาะครับมีตังเอามีลูกเนินตั้งหน้ามีหนองหน้ามีปีกออก2ข้างอีกมีอาณาจักรเป็นของตนเองเนาะแล้วก็หมู่เป็นงานเลยก็ถามว่าตี้มันแปลกับแปลงเดี๋ยวบ้านคนก่อนว่าโอ้เทียบกันเป็นตารางวาตารางเมตรเลยนะครับความกว้างความโออ่าไอ้เนาะอันนั้นเปิ้นฝังก็ครับเปิ้นฝังเปิ้นถือว่าถ้าฝังดีถูกของจุ้ยทวงอย่างแสดงลูกหลานก็เจริญรุ่งเรืองมากล้าขึ้นดูแลพ่อแม่อีเนาะใจใช่ตั้งแต่บ่ตายละครับครับคนจีนนี่เปิ้นถือกตัญญูหรอกตายไปแล้วก็ยังถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะเอาไว้อยู่เป็นกุศโลบายหนึ่งเนาะลูกหลานได้ปะกันได้ปบกันทั้งบ้านเฮาได้จิใส่สะโพกพอมพอมมหานะมหานะกระดูกก็บ่ฮู้เหลือบ่ได้เอาหยังไว้ละเอ้ยการเป็นภาระตู้เฮ้ยก็นี่ก็เรื่องตัดอนาลโยงแหละตัดอะไรบ่ต้องห่วงอะไรแล้วก็เป็นภาระทั้งวัดถ้าจะกึดหากันก็ตานหาข้าวออกครับแต่คนจีนนี่เพิ่นอย่าเอาปลายไว้ที่หรือเอาหูบไว้ที่บ้านนะบ่ใช่เอากระดูกไว้กระดูกฝังไว้เลยครับฝังเป็นเอาหูเก็บไว้เอาหูเก็บไว้กับปลายจื่ออ่ะครับเป็นห้องบรรพบุรุษเลยก็มีไว้เลยนะไว้เลยแต่ละปีไปไว้เลยไว้ไว้ก่อนรวมญาติอ่ะญาติที่ไหนก็มารวมญาติครับอย่างบ้านเฮากับปีใหม่อ่ะที่ไหนก็มาอ่ะก็อดเสียสละเอาเนาะญาติโยมในห่วงเดือนนึงบางทีอย่างเวลาในนรกกับเวลามนุษย์แล้วก็เวลาเมืองมนุษย์กับเวลาของบนสวรรค์นี่เปิ้นต่างกันเขาตั้งหลายนี่ล้อถ้าเฮาเป็นจัดเมินความรู้สึกของคนเฮาเดือนนึงเนี่ยญาติโยมไปประมาทจะได้บ่ได้นี่ตั้งแต่ต้นเนาะครับ
นางสามีปฏิปูชิตายนะคือปฏิบัติสามีอย่างเยี่ยมยอดเลยครับครับตอนที่บนอยู่บนสวรรค์นะอยู่มีมารใหญ่โตมีนางห้ามบริวารอย่างเป็นของเทวดาเป็นหมู่ด้วยกันเล่นด้วยกันเนี่ยกับนางฟ้าด้วยกันนะครับเสียอายุเพิ่นถึงขอบเขตพอดีภาษาธรรมว่าจุติคือตายนะตายจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นเมืองมนุษย์ได้ปฏิสนธิปฏิสนธิในเมืองมนุษย์ก็ตอนหลังก็เกิดมาก็เป็นละอ่อนมากก็พอรู้ความได้ล่ะครับบอกให้พ่อของแม่ว่าอันมันทําความดีไม่รักษาศีล5ไม่ไปอยู่ด้วยผัวมันมาน่ะครับเฮ้ยมึงน้อยมันผัวมึงมีไหนมาน่ะบนสวรรค์บนมันไม่ไปอยู่ด้วยผัวมันไม่ถือศีล5ถึงตานรักษาศีลจนใช้ชีวิตในโลกมนุษย์มีลูกมีผัวมีอย่างนะจนอายุ60เออ60ครับ60กว่าเสียงอายุของขอยุคนั้นนี่เนาะครับก็ตายไปขึ้นไปบนสวรรค์มูน่าก็ยังเล่นเนี่ยหายไปไหนมากำเดียวเนี่ยเวลามอกวันหนึ่งเกิงวันแรกแป๊บเดียวน่ะ60ปีนี่60ปีเกิงวันอ่ะครับก็มูนางฟ้าอย่างเขายังแบบปีกวิมานเนี่ยยังเล่นกันอยู่นะเออมาอยู่มนุษย์เพราะตั้งแต่ละอ่อนจนมีผัวมีอายุ60ปีแล้วจะบ่เท่าตายนี่โอ้เวลาต่างกันพญามิลินถามพระนาคเสนว่าครับคนที่ลากโลกนี่ไปแล้วนะเขาไปบนสวรรค์ไปอย่างนะหรือเขาไปมอนหกนะครับไปมอนหกมันมีตุ๊กมอนใดเขายังมาบอกหรือไปบนสวรรค์มันมีความสุขอย่างไรยังมาบอกคนไปหลังพระนาคเสนก็ตอบพระมยามิลินบอกว่าครับนรกหรือสวรรค์อายุมันเมินเพื่อเขาไปเพื่อเขาหุ้งคิงไปห้ามไปนี่แล้วเพื่อจะมากึศหาลูกหาหลานไปมันเมินมันสักเสียงเป็นเจนแล้วชอบแฮมปะแล้วจั้นแรกเนี่ยนะ50ปีคร่าวกับวัน1คืน1นะครับครับถ้าจั้นเดาอ่ะดึงต้อง200ปีเอา4คูณเข้าไปสี่เต้าอ่ะห่วง50ปีไม่ใช่ธรรมดานะเมืองมนุษย์เนี่ย50ปีของจั้นจาตุมนะโอ้ลงมนุษย์เท่ากับวัน1ถ้าขึ้นดาวอ่ะดึงมา200ปีเหรอครับพวกสร้างกรุงเทพฯน่ะคนมาสร้างกรุงเทพฯมาฮุกคิงโอ้อย่าไปเอาหาลูกหาหลานให้กับมีแล้วมดเจ็นแล้วชอบปะแล้วชอบหอมปะแล้วสืบหากันได้แล้วอันนี้เป็นคำตอบของพระนาคเสนเนอะครับครับพระยามีเดินถามว่าเขาย้ำมาบอกเขาไปก็บอกว่ามันอายุเขาเมินครับเพื่อเขาฮุกคิงว่าจะไม่เอาหาลูกหาหลานใช่กันมั้ยแต่เจ้านี่พอข่าวเป็นเรื่องฟ้าเรื่องฝนพอดีมีข่าวจังปากีสถานที่น้ำท่วมหนักๆมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเป็นบอกว่าแห่ง70ปีกรุงเทพมหานครจะจมมิด 100% นี่ว่ะแฮม70ปีตั้งแต่นี้ไปว่ะแสดงว่าเราอ่อนเกิดใหม่อายุ1ขวบบ่ได้นี่จะได้หันอยู่เฮาบ่ตันละหมู่เฮาไปตันโหเช้าปีไปหน้านี่ก็ขอถามเนาะเอออันนี้พระเจ้าว่าแจ้งดอกเก่านะครับครับเมื่อคนเกิดพ.ศ. 2400กว่าเนาะ400 465นี่ก็2465นี่2400ยังบ่เดียวเฮาถามมาว่าคนเกิดพ.ศ. 23กว่าๆเฮาบ่มันมีใครแล้วนะไปมีอย่างคนสมัยสงครามโลกก็ไปมีเชียงเวงถ้ายุคแห่ง70ปีต่อไปนั้นนะถ้าเขาถามว่า2400กว่านี่มีแล้วเนาะมีแล้วแล้วก็คนเกิด2500จะเขียมนะเอาง่ายมาต้อง100ปีมก50ปีไปหน้าเนี่ยเกิดพ.ศ.ยังเกิดรุ่น2500มันมนคนอย่างมาเกิดมนเกิด2500ก็อย่างเออโอ้2500แสดงมาเดียว65มั้ยก่อครับครับบวกกับ50วัน110ปีว่ะนั่นน่ะโหอุ้ยเกิดรุ่นนั่นกะรุ่น2500กะแล้วในโลกนี่มีสักกี่คนนี่เนาะในโลกนี่เนาะในโลกเนี้ยสมมุติว่าขอถามกันเนาะครับคนมาเกิดพ.ศ. 2500มันมีไหนกันมันโอ้ฝีเก่าเน่าเมินหมดนั่นสู้เขาเกิดสมัยโควิดกะถ้าเขาบ่ใช่เป็นอภิสิทธิ์ชนนะเขาก็เป็นหนึ่งในขบวนของอนิจจังนะเออเนาะจะต้องไปตามนั้นไปตามขบวนหรอกตัวตัวเบิ่นหมดมันไปตัวกันตึงโมนะบ่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมันไปเป็นหน้ากระดานกันหมดชุดชุดไปเลยอ่ะเป็นชุดชุดครับมีครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่ามันก็ปลากล้วยนะปลากล้วยป่าที่มันเป็นต้นน้ำนะครับถ้าไปทางดอยสังเกตนี่หูจักนี่หนักทางป่าต้นน้ำอ่ะมันนี่กล้วยป่านักหรอกครับเขาไปแบบนี้เขาหันนะเขาสมมติว่าเขาหันเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับถ้าประเดี๋ยวเขาไปก็ปากโก้ยนะก็มือทึกอยู่นะแต่ปัจจัยอันเก่าแล้วมันรุ่นต่อรุ่นถ้าปีสัก10ปีเขาไปพอปากโก้ยในป่าต้นน้ำก็ยังมือทึกอยู่อย่างนั้นนะแต่ต้นโก้ยเหมือนนั่นปัจจัยอันเก่าหน่อใหม่ทั้งนั้นหน่อใหม่ทั้งนั้นอย่างเก่งโก้ยเนี่ยไม่อายุ 2-3 ปีได้นะครับพอมาออก
ออกปีอ่องหยังมันตายมันวนกันไปอ่ะหลวงก็เป็นปลากล้วยเป็นปลาต้นน้ำจุ่มเอิ้งนึกอยู่ฮะน่ะแต่ว่ามาแจ้ของเก่าแล้วคนที่เป็นพันๆล้านคนอยู่ในโลกนี่ที่อดๆอยู่นี่นะมันก็เวียนวนกันนี่มันแตนกันตายใบหน่อยขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแถมเนี่ยมันเลยหันกันต่อเนื่องอ่ะถ้ามันขาดตอนกันเดียวปุ๊บหมดนี่ถ้าจะตกใจอันนั้นมันล่างโลกอันนั้นเรียกมหากัปล่างโลกมีก็ตัวคนเดียวนะถ้าอย่าบ่ม่วนเหมือนกันบ่มีอภิชฎอภิสิทธิ์มีอันเนาะโพธิสัตว์เจ้าขนาดพระองค์บุญขนาดไหนนะครับพระองค์กับพระองค์ก็ยังตายอะตอนเต้นเป็นโพธิสัตว์เจ้าครับมาอู้ถึงตอนนี้นี่ก็มาโยงกับเรื่องราวของเด็กน้อยที่อาจารย์ท่านพระครูอู้ไปเดกี้เกลื่อนนำไปเดกี้ก็คงจะมีญาติโยมหลายท่านละที่ได้พอคลิปได้พอรายการนั้นก็ถ้าเป็นคนใหญ่นี่ก็ยังอ่านหนังสือเนาะยังเฮียนหู้มาอยู่แต่เหตุใดถึงว่ากำอู้นี่มาออกจากปากของละออนนี่ได้อ่ะอาจารย์ว่าด้วยเหตุใดจ๊ะลองสันนิษฐานบ่เอาตามพระสูตรว่ากันครับครับพระสูตรกับมีอ่ะตาบุญญาตาสมัยพุทธกาลก็มีเราเด็กน้อยโอ้เจ็ดขวบเยอะแยะกันที่เป็นตัวละหันตาต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยครับอาจารย์มีอาจารย์น้อยๆแล้วความคิดเหล่านี้นี่มันจะเปลี่ยนก็ครับถ้าใหญ่มาก็จะเปลี่ยนก็ถ้าว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอื่นถ้าบ่ได้ต่อได้ต่อยอดถ้าบ่ได้ต่อยอดถ้าบ่ได้เจอกัลยาณมิตรหรือบ่มีครูบาอาจารย์ต่อยนะจิตบริสุทธิ์ของเราอ่อนนี่ก็โดนเคลือบอ่ะแน่นอนโดนเคลือบก็หายไปครับจางไปก็มีเหมือนกันละอ่อนบางคนนี่มีเปิดห้องว่าจิตสัมผัสที่6อ่ะบางทีความคิดความอ่านกัมโบอย่างแปลกๆที่คนใหญ่คิดบ่ถึงอ่ะบางทีถ้าว่าได้รับการต่อยอดพ่อแม่ส่งเสริมหน่อยก็น่าจะดีอันนี้โดยอย่างครับบุญเก่ากะอาจารย์ลองยกมาหรอถ้าตามนี่ยายปอกไว้เนาะครับคนให้มาเกิดเนี่ยที่ปากประตูพบภูมิไม่นะครับแม่เฒ่าไปอยู่หันไอ้หรอไปมีน้ำยาลืมครับมาถึงก็น้ำยาลืมกรอกปากเลยลืมหมดเลยแต่บางคนมันลบมาได้มันได้กินน้ำยาลืมใช่ไหมครับและการที่แก้น้ำยาลืมของแม่เฒ่าที่อยู่ปากพ่อผมเนี่ยนะ1ต้องทำสมาธิคนมาเกิดวอยนั่งไปแล้วจำมาแจ้งระลึกชาติได้ครับจำอันเก่าของตัวเก่าได้แต่ประเมินเนอะครับส่งบางทีก็ส่ง3ชาติก็มีนะบางเกิน5ชาติ7ชาติแค่นี้ครับนอกนั้นก็ระลึกมาได้ละอย่างที่2คนทำสมาธิได้ฌานได้อย่างระลึกก็เป็นกับๆครับมาแจ้งน้อยๆย้อนไปนะแม้แต่นอกพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธองค์บอกเลยนะว่านอกพุทธศาสนาคนที่ได้สมาธิบางคนนั้นนึกได้เป็นกับๆไงวะครับแต่ถ้าตนละหันตาเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายอันนั้นนับมาได้นับย้อนเป็นภพเลยเป็นกับเป็นภูมิเลยครับกระดูกกล่องกับตะหม่อนดอยเลยเนี่ยครับแล้วลึกไปแต่อย่างที่3ถ้าคนธรรมดาเนี่ยทำความดีสุดๆนะปิ๊กเคยบนสวรรค์จันดาวดึงจะมีต้นไม้จือว่าต้นปริชาติครับที่พระองค์ไปนั่งปื้นต้นปริชาติเทศนาพุทธมารดาฟังเนี่ยครับพระองค์ไปเตะสองตีหรอตีฐาสาราธรรมะสุธรรมาตีหนึ่งกับใต้ต้นปริชาติแล้วอันแต่นนั่งพระอินทร์เรียกว่าปันทุกัมพลศิลาอาร์เนี่ยนะจะง่ายไปหันไปนี่ใต้ไหนก็ได้ถ้าไปตีโล่งแจ้งก็ไปปื้นไม่ปริชาติเนี่ยนะครับถ้าไหนอาคารก็สุธรรมาสาราเนี่ยครับอันต้นปริชาตินะกลิ่นของมันนะจะทำลายน้ำยาลืมไม่เท่าในวันน่ะคนจะระลึกชาติได้แล้วย้อนเก่าต่อเก่าเลยครับเพราะบ้านเขาว่าต้นผักตองในมันต้นปริชาติครับแต่ภาษาสวรรค์นะต้นปริชาติคือต้นไม้ยุติดาวดึงสวรรค์แล้วยังละอ่อนนี่จะมีในพระสูตรที่ปรากฏก็จำชาติมีนักมากมายจำชาติต่อเก่าได้ยกตัวอย่างมาสักเรื่องเนาะเอาพระองค์เขาเนี่ยนะครับจำชาติต่อเก่าได้กันจำชาติต่อเก่าตอนที่อายุ7ขวบไหมนะครับนั่งอยู่ใต้ต้นว่าเนี่ยระลึกได้หมดอะตอนที่ไปแลกนานนะแลกนาขวัญนะอ๋อเงาต้นนั่นด้วยอภิหารด้วยอำนาจของสมาธิเงาบ่ง่ายเลยครับสมาธิก็ได้เลยละอ่อนไม่ไปหู้อย่างถ้าอู้ตามบ้านเฮาเนาะผมกินเล่นอะละอ่อนไว้กินไว้เอาไว้เล่นสนุกสนานและมหาโพธิสัตว์เจ้าเป็นหู้อะก็จำตั้งแต่เกิดออกมาจี้นิ้วคือนะบ่ต้องว่าสาวกคนอื่นนะเนาะจี้นิ้วคือบนฟ้าเลย
ครับว่าเราจะเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายอ่ะเกิดมาก่อนย่าง79นั้นนะอย่างอาจารย์ว่าบางคนมันสงสัยว่าจะเป็นไปได้ว่าละอ่อนเนี่ยครับเกิดมาอย่าง79เนี่ยแล้วเลิกว่าตัวก้อยเป็นชาติสุดท้ายอย่าประมาณครับอย่าประมาณเรื่องพุทธวิสัยนี่มันครับเกิดออกมาฮู้ตัวก้าวไว้เกิดตัวก้าวเป็นชาติสุดท้ายแดงใดตั้งที่ดีนี่ถ้าว่าลูกหลานเฮามาแนวนี้ผู้ปกครองพ่อแม่ควรจะทําอย่างใดครับพระวาสนาเขามีเนาะอย่างนี้ก็มันต้องคัดกับครับต่อยอดลูกอยากบวชก็เอาไปบวชน้อยก็เฮียนได้หรอเหมือนที่วัดทางอีสานน่ะแล้วอ่อนตะใดตวยอาจารย์เบิ่นเนาะหนุ่งขาวก่อนตวยไปปฏิบัติไปบิณฑบาตตวยไหว้พระสวดมนต์อยู่วัดน่ะแต่ถ้าตามโลกเนี่ยพ่อแม่คือและความหวังเขาลูกเพื่ออนาคตนี่อนาคตเขาอ่ะจู่ถ้าบวชไปแล้วมันห้ามจิตห้ามใจตัวเก่าถ้าขึ้นไปรุ่นมันโสดตัดเนี่ยใดมันไปแล้วบ่ฮอดบ่ตึงใช่ป่ะเออเฮ้ยอย่าเสียเวลาไปหั่นเหมาะเอิ้นนั่นเออเกิดอย่างใดก็บ่ดีแต่เพื่อละนะเทวทิฏฐะทำให้กัตตประโยชน์ประหยัดคือประโยชน์คือลูกได้ห้ำได้เฮียนมีเกียรติมียศมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตากับครอบครอบครัวตั้งวงตระกูลก็ว่าแต่กันพ่อแม่ก็ว่าไปนำผู้หนักอ่ะเป็นเจ้าคนในคนไม่ได้ว่าไปเป็นตุเป็นผ้าเนออิ่มว่าอันย่างนั้นเนาะเกิดมาได้คือเป็นตุเป็นตนเป็นองค์เนออี่เนาะพระรัฐสมัยพระสมัยพุทธกาลพระรัฐบาลเนี่ยอยากจะบวชอ่ะครับพ่อแม่เพิ่งบวชเพิ่นมีลูกคนเดียวเนาะครับคัดใจเลยเนาะคัดใจเพิ่นเอาคนใจมาเอาคํามาที่มีในคลังน่ะเพิ่นน่ะเนาะครับเพิ่นว่าพอพระพุทธพระเทพมหาน้ําคําสูงขนาดนั้นของเนาะขององค์โยกอ่ะครับพระสุทินนี่เหมือนกันพระรัฐบาลพระสุทินประวัติคล้ายๆกันน่ะพ่อแม่หวงบ่คือลูกบวชอ่ะครับพ่อแม่เขาเอาเงินเอาคําครับเทกล่องอกยกสูงท่วมหัวครับไอ้ลากก็อย่าบวชนั่นน่ะเออมาเอาบ้าเออครับจอมเอาแล้วก็เลยไปบอกคือเพื่อนผู้ฝูงพวกฝูงก็มากล่อมเนาะครับลูกจะบวชเองอ่ะอืมเพื่อนฝูงมันจะตายแต่นึงมันจะอดข้าวประท้วงนะอืมยอมยังไงก็ตายมาทำครับไปบวชตู้ปวดผ้ามันยากกระเด็นมาตึกศีกอ่ะเพิ่งมันปล่อยมันตอนนี้มันแห้งอยู่ครับปล่อยมันไปอย่างเงี้ยพ่อแม่ยังไม่อย่าตายแต่ครับรักษาชีวิตลูกไปบวชอืมยอมยอมไปบวชเออท่านนันทิยะทำตัวเนาะครับครับพ่อแม่ก็ห้ามอย่างเดียวกันเนี่ยเหลือบาควายแห้งไหมลูกจะอดข้าวตายพอไปบวชลูกเดินทุดงไปเลยอ่ะสิบสองปีนั่งสมาธิบัดได้ช่างน้อยบ้านอ่ะครับเพราะยังเพราะว่าขาดความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ไงครับอันนี้นะตัวแม่ได้อนุญาตเนี่ยพ่อแม่ได้อนุญาตอนุญาตนะแต่ว่าขาดความกตัญญูไปพ่อแม่ยังอยู่แล้วหนีพ่อหนีแม่ไปแล้วอันนี้เรื่องเดียวนะอย่าว่ารวมนะไม่ว่ารวมได้นะแล้วพ่อแม่เท่าแก่มาการกล้าการขายมันก็ตาก็บดีสติปัญญาก็เสื่อมมันก็ลูกน้องโกงหมดอ่ะเออนั่นเสี่ยงหมดเอาเข้าก็ไปแปลงกระท่อมอยู่ข้างบ้านตัวเก่าฮะบ้านตัวเก่าก็โดนยึดครับพอตู้เจ้ามากุมบาตรวันนี้มีอย่างใส่บาตรได้เนอะไปก่อนเด้อไปอดบ้านอื่นก่อนอดบ้านด้วยพระลูกชื่อนันทิยะมาได้ก็ปอกมาเอวหาพ่อหาแม่กันเลยว่าไปโดยให้ไปตัวอ่ะครับข่าวนี้ก็ถึงอ่ะถึงหัวผู้เจ้าเดเวลาเพิ่นไปเดินธุดงค์เนาะไปพระนันทิยะไปปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่พุ่นโอ้ไปมาอย่างเพ่นี่อ้วนไปอ้วนมาชื่ออย่างนันทิยะชื่อนันทิยะโอ้ปิ๊กไปพ่อแม่ท่านนะอยู่บ้านเปิ่นละพ่อแม่เปิ่นละพ่อแม่เป็นพ่อยน้อยจ้าเมื่อไหร่เนี่ยครับครับทอดได้ยินแบบตกใจอะเนาะเดี๋ยวเขาละมา12ปีนะเลยได้ปิ๊กไปเลยปิ๊กอะครับปีกไปแม่เจ้าเราไปกุมบาทละซิกบะซิกกะบะซิกไปกุมบาทเนื้อว่าซิกจะพ่อแม่ก็ตาบดีเนาะหันลูกมากุมบาทหน้าบ้านหันพระเหลืองมาเนาะโอ้ไปโปรดหน้าแล้วพระคุณเจ้าว่าอย่างวันก่อนน่ะว่าอย่างทุกวันว่าอย่างอันน่ะมีครัวใส่บาทมีครัวใส่บาทมีศรัทธาตึกอ่ะครับถ้าป้าลูกข้าเจ้าไปบวชนะชื่อนันทิยะบอกของตัวเองเนอะกันนั้นสองคนสามคนเนาะพ่อแม่กับลูกตัวเก่าลูกโตนหรอกให้สอกันน่ะกะเออนะก็เลยบอกพ่อของแม่ว่าตอนนี้บ่ต้องครับอันนี้ละลูกปิ๊กมาละบ่ต้องห่วงอย่างแล้วอยากจะเลี้ยงจะกุมบาทเลี้ยงครับแจ้งมาก็ไปกุมบาทละกุมบาทแบ่งให้พ่อแม่เฉพาะพ่อแม่เพราะเปิดเคยได้กินของดีอย่างเนาะครับมันทุกอย่างมันเหมือนกินนักมันได้เหลือน้อยเดียวกินอย่างน้อยครับว่าพวกก็กินเนี่ยนะพวกกุมบาทก็กินเนี่ยน้อยเอาไปมาถ้านันทิยะหอมต้องย่องอ่ะเออ่า
เจ้านั่นแหละก็สงสัยอะกะเออเอาครัวกินครัวทานไปเฮ้อคารวะถามก่อนถามก่อนว่าอย่างมาผอมผอมบอกว่าไม่ได้กินดีนะอ๋อไม่ได้กินอิ่มกินเต็มแล้วไม่ได้กินเต็มเพราะอย่างก็เอากุมบาทไปเลี้ยงปล่อยแม่นะกะครับท่องไอ้เรื่องเลยหรอกนะไอ้ได้เรื่องเลยเนาะฟ้องพระเจ้าเลยนะได้เรื่องเลยได้เรื่องพระเจ้าฟ้องไหมเอาอาหารเอาของกินของตันศรัทธาปัญญกขึ้นเก้าขึ้นหัวไปถึงป่อขึ้นแปะไปขึ้นคารวาสอีกป่อแม่ไปขึ้นคารวาสอืมมันบัดทุกบัดเทือนนะเนาะสืบสวนเลยพระองค์พระองค์ประเตศเรื่องสุวรรณสามเนี่ยครับเรื่องความกตัญญูพระองค์สาธุนะสาธุเฮือตำหนิโมตินั่นหมดจำนึกว่าไอ้เลี่ยมนะเออตินันทิยธรรมนี่ถูกต้องแล้วอีเนาะเป็นมงคลที่ว่าระลึกถึงบำรุงดูแลมาตาปิตุอุปถานังมาลงจันปฏิทปฏิบัติธรรมมา12ปีมาได้อย่างเช่นอย่างครับพอมาระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์เลี้ยงอานิสงส์ได้เป็นทหารตาแล้วบ่เนาะอ๋อครับเออเนี่ยคือกตัญญูโอ้เนี่ยแล้วก็เหมือนมีเน้นแห่งตนก็ที่แม่เปิ้นนั้นมาหวานแข่งว่าขาละธรรมเป็นมหูจักอ่ะแล้วก็อันอาจารย์พอจะจําได้ก็พระกุมารกัสสปะนั่นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคนละอย่างอันนั้นคนละอย่างแม่ให้ซอเลยก็นั่นกันนั่นนี่ก็ไปเดินธุดงค์ก่อนนะเพื่อจะตัดขาดตัดใจสอนแม่เอาลองเล่ามาเขาแล้วให้กุมารกัสสปะเนี่ยเป็นยังไงครับเอายาวหน่อยก็เอาไปเป็นอย่างปวดข้างตึงชั่วโมงก่อนแม่เพิ่นเนี่ยตอนแม่เพิ่นเนี่ยเปิดใครบวชครับวาสนาเก่าไปอีกมีเพื่อใครบวชตั้งแต่น้อยละไปขออนุญาตแม่เนี่ยกะขอบวชเนี่ยขอบวชปิดภิกษุณีเพราะแม่บ่ได้ไปห้างไปสาวไปเนี่ยไม่ยิงบ่ได้บ่เพื่อบวชแล้วไปถามตู้เจ้าไปถามคนบ้านคนจองอย่างว่าถ้าภิกษุณีจะบวชถ้าบ่ได้อนุญาตจากพ่อแม่ใครอนุญาตได้กะครับเพราะว่าต้องผัวอ๋อคราวนั้นพอมันเป็นสาวขึ้นมาก็ขอพ่อแม่แต่งงานเลยครับพออยู่กับผัวไปได้เหมือนเดิมนะขออนุญาตผัวแหละมันจะฮักอายนะแค่ๆนั่นเนาะค่าแต่งงานขอจะขออยากอนุญาตให้ใครไปบวชแล้วพ่อแม่ถึงมาฮือติ๊กใช่มั้ยครับมันก็บวชผัวมันจะเมียมันไม่ใจเฮยเองเนาะก็ไปหรอกไปหรอกเนาะไปก็ไปบวชเนาะการชอบใหม่บวชแล้วไปมารของวัดอ่ะเออครับไปอยู่สำนักพระเทวทัตมาน่ะโอ้นั่นตังตองเลยต้องเทวทัตไล่เฮาพอล่ะชิกไอ้ชิกไปขยันหน้าขายท้ายเนาะโอ้เดือดร้อนสำนักเปิ้นก็ได้สืบสวนนางวิสาขานางบนวันนาอย่างนี้กันเปิ้นให้ไปหาพระพุทธเจ้ากันซอกันนะมุขเพราะองค์ก็ตั้งกรรมการมุนเนี่ยกับอุบาสกอุบาสิกาครับมุนได้ก็เก่งเลยไต่สวนนับวันนับเดือนโอ้มันมาตั้งแต่ปุ้นอ่ะมันมีผัวมาแล้วแล้วมาบวชมาติดมาครับไปจ้างอย่างไรก่อนน้องมูมิสูนี้ทั้งหลายก็พวกผู้เฒ่าทั้งหลายเป็นได้ดูแลดูแลกันเองนะกะถ้าเป็นเทวทัตนี่ถ้าอยากไปชิกไปแล้วเนาะเทวทัตไล่แล้วหรอเป็นน้องให้น้ำห้องเนี่ยกับมันเรื่องถึงพุทธเจ้าเนี่ยครับครับวันนั้นพระเจ้าเปรตเสด็จกุศลไปเฝ้าพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าตรู่เองก็ดีเลยเนาะได้ยินเสียงละอ่อนให้ในสำนักพิสุนีแว่แว่แว่นะกะเออลูกไข่ไม่เกิดอยู่ในวัดนี่ถามไปถามมาเป็นลูกน้าพิสุนีช่วยกันเลี้ยงกันครับหูความเลยหูความมาเป็นยังมาเอามาเป็นลูกรถพระละรถพระละเอามาเป็นลูกพระเจ้าอยู่หัวเลยบุญเกิดแล้วนี่พออายุ7ขวบเนี่ยกะมันมาของความเล่นกันไปเล่นมาละออนมาเล่นกันเนาะครับปอบไผแม่ไม่เป็นไผก็คนต่างคนต่างปอบก็ถามมันเนาะแล้วถามมันก็บอกพระเจ้าอยู่หัวน่ะกะเป็นปอบพุ่นน่ะพระเจ้าเพิ่นเอามาเก็บมาเลี้ยงเออน้อยใจไปอู้แม่บอกโอ้โอ้เตี้ยบอกโอ้บอกโอ้ครับเพิ่นกับแม่ให้ตั้งแต่อันตกเก่าเลี้ยงในสำนักพิสุนีเนาะพระเจ้าอยู่หัวพากไปวันนั่นเลยก็เติงหาลูกก็หาลูกอ่ะบัดได้หันล้านลูกลูกก็เข้าวังตกเก่าอยู่ในพิสุเป็นสำนักพิสุนีเนาะมาเป็นอันปฏิบัติแล้วแหละบอกว่าก็เติงหากระลูกน้ำตาบ่เคยออกบ่เคยแห้งจากเบ้าตาทุกวันมาน่ะให้หาลูกทุกวันน่ะความห่วงเนาะก็เติงหาลูกอ่ะพระเจ้าพอได้ยินอันน้อยใจเนาะครับลาเลยแล้วขอพระเจ้าอยู่หัวอนุญาตบวชไปเดินธุดงค์7ปีครับ5กับ7อายุ12มาเนาะครับบวช7เนาะไปเดินธุดงค์อยู่5ปีได้เป็นอรหันต์ตาอยู่ในป่าอายุ12ปีเป็นเน้นเนี่ยเป็นเน้นเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ปิ๊กมาจะมาโพดแม่นะกะเล็งขายเปิ้นเล็งขายได้เนาะขายยานของตนอรหันต์ตาแม่เป็นอันตนอรหันต์ตาโอ้แม่มีความทุกข์อะไรหาตัวเก่าครับไปถึงก็ไปถึง
ไปถึงแม่มันโผล่เข้ามาเลยหรออืมนักวันแข่งวันคาอันตามตำราประมาณเนาะเออโอ้ลูกไปเนี่ยพลากมา12ปีเนี่ยแม่บ่เคยย่างให้บ่เคยหันน้ำตาบ่เคยแห้งจากเบ้าตาสักวันน่ะครับอีแม่บ่ถึง12ปีลูกคนเดียวแม่ตัดบ่ได้ไงล่ะปัดโตๆๆนะกรรมเนี่ยกรรมสอนเหมือนค้อนบุบเลยบุบเลยแต่บ้านเรามีเปิ้นเต็มเนาะครับโอ้ลูกว่าจี้ใจดําขนาดนี้กินได้ยินกรรมนี่ตัดได้แทนที่ลูกจะปลอบจิตปลอบใจโอ้ก็เดินหากันมาหาหน้าหาตากันได้เนาะอันนี้สมมุติว่าตัดก้อมศีลเพียงกันน่ะครับแค่ลูกคนเดียวตัดบ่ได้บวชมาทั้ง12ปีเฉยเวลานี่นี่เนาะปฏิบัติได้ประวัติรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกคนเดียวเขาตัดลูกนะบ่ฮักบ่ฮักอย่างก็ได้ลูกมันสำเร็จทำพวกไปคิดปะวิญญาณแล้วมันต่อหน้าลูกนั่นเลยนะต้องบุญเก่าเรื่องของหมูเนี่ยก็น่ะบุญเก่าถ้าบุญเก่าแล้วลองว่าอี้กับจะฆ่าตัวตายช่องหน้าก็น่ะก็อยากบวชตั้งแต่เป็นตาอ่อนไว้แล้วเนี่ยแม่ของพระกุมารกัสสปะครับแล้วลึกอยากจะบวชอ่ะเป็นสาวน้อยเนาะอยากบวชรอจนเป็นสาวจนเนี่ยปั๊มเป็งมาแล้วขออนุญาตพ่อแม่เพิ่นถึงหมองผู้บวชติดตายเพิ่นถึงมาอนุญาตถ้าเราอ่อนคนนี้นี่ถ้าป่าไปพระสำนักดีๆเนาะมีครูบาอาจารย์จับก็คงจะสามารถต่อยอดได้ถ้าบ่ต่อยอดถ้าไปทางโลกเสี่ยงก็หายไปจะหายเคยมีเหมือนกันเนาะเราอ่อนบางคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆอ่ะมอกบ่เกิน12นี่นะบางคนนี่ฮู้อะยังว่าเปตุเปตะนะหันหันหันนี่น่ะอันนี้รุ่นเฮานะอันนั้นรุ่นแต่ว่ารุ่นพุทธเวไนรุ่นพระพุทธเจ้าโพธิ์นี่นะพุทธองค์แผ่ขายพยานถึงวันน่ะครับหมู่ตุลหันตาเจ้าทั้งหลายมันก็เข้าค่ายกันหมดแล้วตอนนั้นน่ะครับมีพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่หันนะครับอันนี้ก็เรื่องกตัญญูเหมือนกันนะครับโยมมหาเดือน12ได้หรอครับอันนี้เป็นกตัญญูกันตั้งแต่เป็นละครับกตัญญูคืออยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณทานไปเตะทำบุญไปเตะพ่อแม่บรรพบุรุษของเฮาภาคเหตุก่อนเนาะฉันน้ำฉันน้ำครับ4โมงกับ9นาทีกันเดี๋ยวปิ้งมาป้ากันแถมกรรมเด้อญาติโยมพักประมาณ 3-4 นาทีฟังไรนี้ไปไหนเตื้อก่อนที่จะพักนี่ก็ขอได้ตักญาติโยมทางระบบเฟซบุ๊กเหตุก่อนโยมสสิธรปามีอันนี้อยู่เหล่าแมวแม่การดาสีเนตรหางดงชัดเจนดีอันนี้โยมรัชนีชยพิสุทธิ์บ้านโยมได้บอกสักคำอันนี้อยู่สระปีเนาะฟังชัดเดชัดเจนแม่จันยาฟองศักดิ์แล้วก็มีโยมจันจรัสสันติธรรมแม่ยุพินหอมมาลาอยู่ในเมืองเจียงใหม่ฟังชัดเจนดีแม่กองคำทองคำอยู่เวียงเป่าเป้าสันสลีโรงเจสีพลอยแม่โสภากองสิงดูบะขุนหวานสันปะตองอันนี้อยู่ในเมืองชัดเจนดีศรัทธาโยมเกษินีศรัทธาอันวัดอุโมงเถราจันแม่เอ่ยสุติวงศ์แม่เดือนเพ็ญทิมหวังวราพรสุขเกษมแม่เรนูชัยวงศ์อันนี้อยู่สันกำแปะอสารปีชัดเจนดีฟังร้อยสี่บัวตองอินสุวรรณอยู่พะเยาบุญหนอนี่หนอฟังจากพะเยาพะเยาแต่เสื้อพะเยาอันนี้พิลาวันชัยมหาวันได้บอกอยู่บ้านหยางยมพิมพ์ให้คำเด้อพิมพ์บอกกรรมบุญเรืองจันวงอยู่ฟังอยู่เจียงดาวอนุโมทนาสุกัญญาแก้วสุยะอันนี้ก็แม่เพ็ญเกศรไพรวันอันนี้จากหลายที่แม่คูลาวันกุยคำอำนวยชัยวุฒิดาราพรดวงปัญญาชุติการใจดีมาลีอินเตอร์เทพเมืองดีโอ้หายไปไหนเนี่ยวันโดยสะเก็ดสมควรกาแฟอีกนี่แม่อุ่นอยู่บ้านยังได้เขียนสักกรรมแม่จิรพันธ์อยู่หนองบัวอันนี้อนุโมทนาสุภาสิริตนใจกันตีตะมา
อันนี้โยมฟังอยู่สระบุรีอันนี้อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เวลา 17:20 น.27 องศาต่างกัน10องศาเชียงใหม่37ญี่ปุ่น27แม่หลวงสายฝนอันนี้โยมได้พิมพ์มานี่บอกว่าขณะมาร่วมงานศพญาติฟังขณะนี้มาร่วมงานศพญาติฟังธรรมไปโดยฝนตกโดยอนุโมทนาลำดวนยะลำดวนละอองสุจิตราฟังจากเชียงรายลัดดาคุดเวียงสะเดากลางดงยมใจสรรพนามกิ่งกมลเมืองมาจันหอมบัวจีพุทธศรีคีรีท่านอาจารย์วรรณชัยบานเย็นวิชาคำพิมพรเขียวสุกอยู่บ่อสร้างแม่แก้วพาแก้วชยาศรีนวลผุสดีอนุโมทนาอันนี้อยู่บ้านเนี่ยไม่ได้บอกเนาะยมฟังไม่ได้พิมพ์ว่าอยู่พิกัดตังใดสมพรเขตติวันจันทากองคำมุนสุอันนี้อย่างนี้สุภสุตาอินทขัดปราณีปานาทีแล้วก็มีสมเกียรติสิริปัญญาอนุโมทนาอรวรรณแล้วก็มีโยมอันนี้ชื่ออย่างนี้โยมแดงอีกเนาะต่อไปอันนี้ชื่ออย่างกิตติยศอีกเกียรติยศกิตติยศกิตติยศอนงค์ปวงขันคำเป็นศรีประเสริฐสังอันนี้ยมฮุนเนี่ยได้เป็นพระคุณเจ้าพระสงฆ์ฟองแก้วทองคำพัทราดอกจันทราเทียมจันคนเที่ยงแม่ลำดวนกวีละพันโพทองใจบุญแก้วนาด้วงชาลีพระวิภาใจมุกสุมิตรสมมิตรกับว่าสุมิตรโมนิยมนี่สุมิตรอีกอะเนาะคำผงอุ่นบุญตันมาลีมีนะแล้วก็อันนี้สุกสยามสุกอยู่ตรงหน้ามีก็สุกเส้นทางอันนี้โยมอยู่ที่ไหนอยู่ลำปางอำเภอเมืองลำปางแล้วก็มีพัฒนันพงพิพันธ์ใจนิ่งอีเนาะอำพรกันถ้ามีอยู่เนี่ยสันเหมืองเวียงหนองล่องนี่อนุโมทนาแล้วก็อันนี้แถมท่านหนึ่งอยู่ในสะมีสาระดีก็นึกว่าอยู่สารปีเอาละญาติโยมขอพักเตาอี้ก่อนสำหรับช่วงนี้กรรมเดียวก็ให้ปะกันแถมกรรมในช่วงที่สองฟังแล้วนี้ไปไหนเตือนเด้อญาติโยมพักสัก 3-4 นาทีเจริญพรเอาแล้วญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักฉันน้ำเรียบร้อยปิกมาอยู่ด้วยกันแถมเวลาตอนนี้16:20 น.ก็จะอู้กันไปแหมสักประมาณ15 นาทีหรือ20 นาทีเว้นเวลาเฮือศรัทธาทั้งหลายโทรมาร่วมรายการแถมประมาณ20 นาทีสุดท้ายก่อนที่จะสนทนากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีช่วงที่สองนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหี่ยสัก 2-3 ข่าวข่าวแรกวันที่3ตุลาคมวันที่3เดือนหน้าเนอะญาติโยมเดือนนี้ก็บ่นับละเดือนกันยานี่เขาก็บ่นับละแต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยต่างคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อเจ
จะจัดคือมีโครงการฟังธรรมกลางพรรษาธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อจัดขึ้นณที่วัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:00 นคือบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพูนชัยจะมาเป็นองค์เทศญาติโยมสามารถเดินทางมาได้ก็ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุเนาะวันที่3ก็ถ้าจำผิดก็เป็นวันจันทร์เวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเตียงบ่ายโมงนี่ก็จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดตั้งฟังตั้งเสียงเนาะญาติโยมที่เครือข่ายขึ้นสีขาวจนจบพิธีเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายโดยวันที่3ตุลาแล้วก็วันที่12ตุลาในเดือนตุลานี่ออกวัสาแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาลงานกฐินเนาะแต่ละวัดแต่ละวาเพิ่นก็มีงานการทำบุญกฐินวันที่12ตุลานี่ก็เชิญชวนญาติโยมร่วมกันตอดกฐินแล้วก็วางศิลาฤกษ์สร้างศาลาที่พระสงฆ์เหล่ามนทาหมู่ที่3บ้านเหล่าเป้าอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่12ตุลาคมเนอแล้วก็วันที่13นั้นก็ปุ้นเวียงป่าเป้าเชียงไฮอารามทุ่งเศรษฐีสันต่อวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่วันที่8พฤษภามาแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ใกล้จะสำเร็จประมาณ 70% วันที่13ตุลาเนี่ยก็เรียบร้อยจะได้ทำบุญตานศาลาแล้วก็ตอดกฐิน14ตุลาเชิญชวนญาติโยมร่วมกันวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ที่วัดสันกาวานตำบลแม่ก้าอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เวลาบ่าย 2:00 นเหมือนกันก็เชิญชวนญาติโยมเนาะเอาละครับมาอุกจากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีในช่วงที่2นี้ก็คงจะอยู่ในเรื่องของการทำบุญประกอบการกินตานแต่กี้อู้ถึงเรื่องทำเปตพีแล้วก็อู้ถึงเรื่องอ่อนที่มีความปรารถนาว่าคำอู้นั้นน่ะที่ออกมาว่าบ่อยากจะอยู่แม้แต่บนสวรรค์อยากจะไปนิพพานทั้งที่ละอ่อนคนนี้เนี่ยบ่ได้ปฏิบัติอย่างมาแต่ว่าเนาะแล้วก็เหตุใดถึงมีกำอูนั่นออกมาว่าเอออยากจะเข้าไปสู่พระนิพพานก็เลยเป็นความสงสัยญาติโยมตั้งหลายเองก็น่าจะสงสัยว่าคำว่านิพพานเนี่ยเป็นจะใดมีเป็นสถานที่อยู่กะเป็นยังไงกะอย่าครับไผพ่องที่จะเข้าถึงนี่เนาะครับนิมนต์ครับอันนี้เขาก็ปฏิเสธนะแต่มันมีคำอุปมาไว้นะครูบาอาจารย์ว่าอุปมาว่าเหมือนกับเต่ากับป่ามันอู้กันในน้ำครับเต่านี่มันอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้ครับสะเทินน้ำสะเทินบกมันขึ้นไปบนบกออกไปหันภูเขาเล่าก้าหันต้นไม้ต้นหันดาวหันเดือนหันดาวหมดครับแล้วก็มันก็ปิ๊กลงมาในน้ำในน้ำอู้กับป่าอู้กับป่าป่าถามว่าไปไหนมาเนี่ยหันหายไปคำนึงเนี่ยเอาไปเอาบนบกมาบกมันมีอย่างพ่องเต่าอธิบายเป็นลงเป็นลายยังนั่นโดยมีต้นไม้นี่เนาะแล้วก็ป่ามันแบบเคยหันเนาะมันขึ้นหน้ามาได้มันตายอ่ะครับเคยหันอาจารย์อย่างปลาขาวไว้นะมันขึ้นมาหน่อยตายละตายละมันอยู่ไปได้ดูมเจตี้มันโน่มันเจตี้มันครับครับมันก็ยกตัวอย่างว่ามันยังปากกาลังนี่กะมันใช่นะมันยังบ่หินนะมันยังตะไคร่น้ำนี่กะก็ยังที่มันหันนะเนาะเต่าแบบจะมันโบกนะมันโบกมันเป็นอย่างนี้นะโบกนะอธิบายอันนี้ก็จะแบบจะอันนี้ก็โบกมันก็บะหมี่ก็มันมีอ่ะอธิบายเฮี้ยวเฮี้ยวมันก็อย่างใดก็มันแบบเคยหันนะครับเต่าอธิบายอันนี้ก็แบบก็แบบจ่ายอ่ะป่าไม่อยากอธิบายภูเขามันก็อธิบายแบบจ่ายมันก็อธิบายตามที่มันหันในน้ำนะครับอย่างพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ในน้ำแหละในโลกแห่งวัฏสงสารนะก็ยากแล้วเขาจะไปที่อธิบายอันใดครูบาอาจารย์มันว่ามาอย่างนี้ตำราบันว่ามาเองครับก็ยกก็อยู่ในโลกเนี่ยมันหมายใจอ่ะเอาได้ถึงเราพอถึงอ่ะพอบาว่างบริสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์มันอย่างใดอ่ะมันบริสุทธิ์อย่างใดอ่ะเนี่ยมันเปี่ยมพร้อมบริบูรณ์มันเต็มเปี่ยมอ่ะมันมีตุกอ่ะตุกดับไปหมดอ่ะ
มันว่างใสแล้วก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นี่ก็งงกันนะมันดึงบ่ขาดบกพร่องโลกนี่มันพร่องอยู่เป็นนี่กะครับมันมีขาดตกบกพร่องเลยสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มันมีสักอย่างอ่ะนะอันก็ค่อยไปอ่ะแต่มันมีฮอนนึงบ่มีมีจำบ่มีเบ็ดแต่เฮาเอาแบบกิเลสแบบปุถุชนเอาทั้งหลายเฮามายกตัวอย่างในน้ําเหมือนป่าหรอกมันยากแท้อย่างถึงยากแท้อย่างถึงครับแต่พระองค์ว่านิพพานน่ะมีอยู่นะเป็นอายตนะ1อันเปิ้นจะว่ายะนิพพานปัจจโยหตุโนนิจังฮับฮู้โดยใจเป็นอายตนะ1บ่ใจดินน้ําลมไฟบ่ใจของโลกในโลกนี้นิพพานังปรมังสุขังอียะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วมันสุขอย่างใดอ่ะก็นะก็เฮาเป็นป่าอยู่ในน้ําคั่นนะอาจารย์ลองเป็นเต่าเพราะเฮาไปลองเป็นเต่าก็มาเคยขึ้นบกบ่ได้เอาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เพิ่นถึงครับพอคนไหนแวบออกมาหน่อยก็ถามว่าเพิ่นอวดอุตริแล้วอุตริแฮมมาเอาละอวดกันนี่ได้นี่อีแฮมมาไปมวยเลี่ยมกันนะมาก็เลี่ยมกันแล้วเดี๋ยวคุณศรีจะมาแปลว่าอย่างคุณศรีฮะก็นั่นก่ะนักร้องศรีสุวรรณน่ะศรีสุวรรณจัญญาทราบข่าวแล้วก็อันนี้ตามคําว่าเพิ่นว่ากันมานะครูบาอาจารย์ปอดถึงอุเบกขาแล้วแต่กรรมของสัตวโลกคนไหนปฏิบัติได้ก็ของภัยของมันไม่อ่ะครับครับอ้าวของสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่การเพาะบ่มอยู่ที่การสั่งสมเนาะและถ้าตามประวัติจริงๆอสีติมหาสาวกทุกตนทุกองนะคือพระพุทธเจ้าทุกตนทุกองพอไปถึงแล้วมามีไห่ปิ๊กมาเลยก็ยากกล้าเพิ่นก็ไปปิ๊กอย่างอ่ะปิ๊กแล้ววัฏสงสารนี่ก็ถ้ามันบ่ดีจริงอย่างบ้านเฮาก็ปิ๊กมาก่ะปิ๊กมาเล่าสู่กันฟังก่ะเนาะบ่มีไผเลยดิปิ๊กมาว่าน่ะเหมือนเฮาไปเอียวที่ไหนม่วนๆปิ๊กไม่บอกกันอยู่แล้วไปเน้อฮึปิ๊กไปเน้ออ่ะอันนี้พอครูบาอาจารย์หรือตนอรหันตาเจ้าทั้งหลายตามในพระสูตรนะครับพอเปิ้นไปปะสิ่งนั้นแล้วเอกอ่ะไปปะสะพานวะนั้นน่ะบับปิ๊กมาเลยทุกตนทุกพระองค์ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยบ่ต้องเวียนวนมาแล้วบ่ต้องมาแล้วจะดีขนาดไหนอ่ะอย่างบ้านเฮาปะของดีสักอย่างน่ะบางทีอย่างไรลังเลเอ๊ะหรืออยู่ได้มันก่ายอ่ะเนาะยังมีเป็นใจเป็น2เลยนะอันนั้น1เดียวเลยทุกตนทุกพระองค์ครับบ่มีไห่ปิ๊กมาเลยมันบ่มีลังเลสงสัยตวยครับเอ้าวางสายเนาะครับ16นาฬิกา29นาทีบัดนี้4โมงอติเป็น4โมงครึ่งก็แล้วกันแอม30นาทีนี่ก็คือญาติโยมเขาได้โทรมาอุจาสนทนาญาติโยมจะโทรมาเฮือกำลังใจแจ้งผลการรับฟังก็ได้ก็ว่าถามปัญหาอันใดก็ขอเจริญพรโทรมาแจ้งพิกัดว่ารับฟังอยู่ที่นั่นที่นี่หมายเลขโทรศัพท์099 8366 322รับสายแรกเข้ามานี่แล้วได้ครับท่านครูครับป้ออนุวัฒน์ครับครับผมครับน้องจอมครับน้องจอมแต่ป้อเป็นคนบางแป้เออคนบางแป้ไม่รู้น้องจอม9กว่าปีแล้วครับโอ้เป็นได้พ่องฟังวันนี้โอ้ไอ้นิพพานนี่มันเป็นที่สูงสุดนิพพานะนี่นะครับผมเออเป็นสุดยอดแล้วเนาะลูกผู้ลูกน้ำจะปรารถนานิพพานกันครับเออนิพพานะปัจจโยป้ออธิบายหรอกป้อเข้าใจยังไงอ่ะกรรมว่านิพพานนี่เป็นที่อยู่สุขสบายที่สุดที่บนดวงสวรรค์นั่นหรอก็เดี๋ยวลองฟังอธิบายเน้อป้อเน้อครับครับไว้สาธุป้อนี่เปิ้ลก็ยังคิดว่าเป็นสถานที่1ที่ไปอยู่รวมกันคงจะอยู่ในขั้นสวรรค์อยู่น่ะเนาะเอ้า099 8366 322 099 8366 322เอ้าญาติโยมจะโทรเข้ามา
จ้งผลการรับฟังเฮือกำลังใจทำปัญหาก็ขอเจริญปอนสายแรกผ่านไปของป้ออนุวัตเปิ้นอยู่หนองจ้อมหนองจ้อมสันทรายนะญาติโยมโทรบัดดันบางทีมันจนกันญาติโยมโทรมาก็กรุณาได้ปิดวิทยุเหี้ยก่อนเวลาถ้าห้อมปิดวิทยุแล้วก็มันย้อนสัญญาณมันย้อนมันก็จะจำสับสนอู้สารวนจะอู้กับโทรศัพท์กะจะอู้กับวิทยุกะเนี่ยอ้าวสาที่สองจะเจริญพรไหว้สาครับผมจากที่ไหนน้องเบลในเมืองเชียงใหม่ครับอ๋อน้องเบลเหรอน้องไหว้สาพระครูสุเมธเลยครับผมได้ปะกันซบเตือนเนาะน้องเบลเนาะได้ปะกันซบเตือนครับแล้วก็อันเมืองแปะตอนแรกกระทบตกใจพอสมควรเหมือนกันครับนี่อาจารย์พระครูยังวัดไหนก็ขอสัมภาษณ์อืมนำสัมภาษณ์อยู่เนาะเบเดอยู่ไหนถามชื่ออยู่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านก็ว่าอยู่กาดแม่อยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่หอครับฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับโอ้ฝนในเมืองตกอืมขอบคุณกำลังใจพระครูครับผมทั้งสองเลยครับยินดีเนอะครับผมยินดีน้องเบลอยู่ในเมืองเชียงใหม่ฟังกันบอกว่าเมื่อเจ้าบอกว่าเมื่อบ่าย0998366322เจริญพรไหว้สาเจ้าร้านพระครูทั้งสองตนสององค์ว่าจะได้ย้ายจันทร์มาเกิดมาละลึกศาสตร์ได้นี่โหมไปหมุนก่อนหมุนสองเม็ดเราอยู่ปัจจุบันนี่เนาะอยู่ปัจจุบันว่านั่นก็ของเฮานั่นก็ของอาจารย์เลยเราไปเอากําได้นี่ล่ะไปยืนเป็นมองฮะน่ะเนาะมองอยู่ฮะอาจารย์ถ้าเกิดมาละลํารวยหรือเก่าอันนี้ถ้ามันถูกหรือเก่าไปตวยเอากําได้เนาะต้องระลึกศาสตร์ได้ป่ะเกิดมาใหม่ก็เป็นคนใหม่เว้ยเนาะดีค่ะดีแล้วโมทนาสายต่อไปเจริญพรจากที่ไหนติดเลนเนอร์เจ้านมัสการเจ้าโทษจากที่ไหนโทษจากบ้านดอยสะเก็ดเจ้าดอยสะเก็ดบอกตำบลได้ก่อฮะบอกตำบลได้ก่อบ้านปะติ้วตำบลปะลานเจ้าอันกะบ้านปะติ้วปะติ้วโดยสะเก็ดให้สีนวลจ้ะให้สีนวลนันจวนจ้ะอันกะเจ้าตอนแม่ฟังท่านทั้งสองพูดถึงเรื่องละครจ้ะตะกอนหลานแม่ก็ไม่อย่างกับแม่ที่เนี้ยนะอันกะเจ้าว่าลูกขัดเวลาหันใจลูกอย่างเช่นเป็นโบราณอู้ตะกอนแล้วพวกไปเนี้ยเขาไม่ทิ้งอย่างว่าชอบวาดชอบเขียนนี่นะเจ้าแต่ประเด็นนี้เขาก็ชอบไปทางนั้นแต่พ่อแม่เขาห่วงเนาะเขาเขาบอกว่าเขาจะพูดนะก็เวลาเขาเขียนจดหมายไปหานะแกจะไม่ว่าลูกขัดเรื่องของตัวนะนั่นกะเจ้าแต่แกก็ชอบไปทำวิปัสสนาเวลาว่างจากการเรียนจากทำงานดีแต่ประเด็นนี้แกใช้วิธีทำสมาธิเอาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเนาะดีแล้วตัวแรกหมดเนาะออกมาตรงนี้โอ้แต่ตอนแม่ปวดห่วงนะได้โมอีดีแล้วมาเป็นคนให้คนลึกอีกก็ดีแล้วนะเจ้านั่งจะอ่านกับปอนะเนาะนั่นแหละนั่นแหละสาธุเนอร์อ้าวสายที่5โดยสะเก็ดผ่านไปต่อไปจะที่ไหนสายจนกันเนอะได้ดีนะ0998366สามสองสองเจริญปอนพ่อจ๋าทั้งสองลูกน้องพี่สาวพี่คืนนะเจ้าอยากถามขอถามหน่อยโดนจนเลยเรื่องที่สองเป็นเนี่ยตั้งแต่ออกข้างเนี่ยไปถึงเรื่องที่สองเนี่ยเอาวันไหนก็ได้หรือว่าจะเอาได้ตลอดหนึ่งเดือนถึงเดือนแล้วก็อย่างบ้านฝนเนี่ยเอาเดือนที่สองดับเนาะแล้วบ้านเขานี่ที่สองเป็นหรือว่าตั้งแต่ออกคำไปตานวันไหนก็ได้เจ้าก่อนนั่นกะ
ตลอดได้ตลอดทั้งเดือนอ่ะวันไหนก็ได้ยังดับไปเหรอเจริญพรดับไปเหรอสัญญาดีก็เนอโยมแม่คือโยมปีท่านพระครูอ้าวสายใหม่มาเจริญพรมาสักการเจ้าพระครูอันนี้ยายคำกะยายคำดอยสะเก็ดเนาะยายอย่างหูนาจังลูกวันเดียวก็น่ะยายอย่างหมูหูนะอยู่ข้างวัดท่านนะใช่เขียวใช่เขียวปอมแล้วกะโอ้ไม่ใช่ไม่ได้มันเจ็บหลักมันก็น่ะกะมันไม่ได้ใช่ในวัดโทมมันอุ้มชัดเดียวอุ้มใครชัดต่อใดเนาะว่ายายวันนี้ยายพรวันนี้มันอย่างอากาศร้อนร้อนกับพัดลมเปิดพัดลมกะเปิดพัดลมมันขับพิงเดี๋ยวมันก็เย็นละสี่ห้าโมงแล้วก็เย็นละขี่มันมืดไปเนาะเหมือนฝนจะตกอะจ้าฟังเรื่องอย่างวันนี้ฟังอู้เรื่องอย่างวันนี้โอ้ยเรื่องมันน่าจะเดินคิดสองเป้งโอเคยายจะจานเดินคิดสองเป้งอ่ะอีกาจะจานวันเดินเป้งฮั่นกะก็ใกล้ว่าจะเดินเป้งใกล้ดีกะวันนี้เนี่ยไปวันนี้เนี่ยวันเนี้ยอีน่ะโชคดีเด้อยายพรนมัสการจ้าครับยายพรสมพรเด้อสมพรทุกอย่างเจริญพรกราบสมัชการทั้ง3รูป3ตนก็2พระอันกับพิสุวัตบริกุจโจตัวเจ้าอ๋อพิสุวัตด้วยแม่น่ะลืมเจ้าเนี่ยแล้วแม่ใครถามว่าคำว่าปณิธานหมายถึงสนิทดับขันไปมาใกล้กับเจ้าเออนิพพานปรินิพพานอีกเดี๋ยวจะอธิบายในวิทยุอยู่ปารานกะเจ้าแม่บัวบุญนะเจ้าบัวบุญนี่เนาะเจ้าบัวบุญปาลานเรื่องนิพพานคือสเสด็จดับขันปรินิพพานนิพพานคือปรินิพพานอีเมนก็อีเนาะก็เดี๋ยวเฮ้ได้ครบ10อ่ะเดี๋ยวนี้ได้8ละเดี๋ยวจะพักก่อนได้ครบ10ท่าน10สายเจริญพรสายที่8สาธุครับพระครูโอ้สารปีไม่ได้ยินเบิ้นแล้วโอ้มันมาการเปิดห้องไม่ได้อยู่ห้องฟังตุลุงวองห้องก็ปูแห้งห้องนะครับเขาก็หายวางนี่นะครับวางนี่มันได้เข้าอะไรกันพระครูนี่จะมาถ้าลึกนั่นแหละอย่างนั้นมันขั้นสูงเก่านั่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเนาะเอาขอเอามันอยู่ได้ปักได้ทำบุญห้องกินห้องทานห้องต้องหากินห้องประจำเรื่องตามแนวเนี่ยปล่อยไปกำน้อยกำน้อยมันดื้อเป็นอย่างนั่นกันนั่นดีแล้วเออดูที่ก็พอดีละแต่ว่าถ้าคือบุญเก่าเขามีแสดงอยู่ด้านนะไปตามหน้าบุญมันต้องทำไปตามหน้าบุญทำไปตามน้ำเนี่ยไปตามตัวทำมันมาดีมาถึงวันถึงวันมาถึงอยู่ได้ดีดีเนี่ยเบื่อตัวที่เป็นดีแต่คอเนี่ยเดี๋ยวคอจะไปกินหญ้ากินอย่างนั้นเป็นแต่งอนใส่ดีใส่ยาฆ่าปอฆ่าแม่ในเป็นอรรถเนี่ยอันบดีเนาะอันนั้นบดีบดีที่สุดละผมไปบ่าวขอลูกความขอที่อยากดูอากาศดีดีก็ได้เดี๋ยวต่อที่เดี๋ยวสักปีเดียวกันเนาะเอาละเมื่อกี้ก็พอใจแล้วพระครูโอ้อนุโมทนาเนอะดีมีสุขอยู่ดีมีสุขสายที่9เจริญพรอยู่ที่ไหนนางขายฮะตำบลนางเจ้าอะไรยังก็อยู่แม่อายอำเภอแม่อายเจ้าแม่อายเสียงมันอุ้ม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 มันแค่ได้ยินแบบปล่อยเท่าไหร่ฟังขึ้นถ้าคุณติดตาเจ้าพระบาทอุดมกะเจ้าเจ้าอยู่แม่อายแม่มะลิวันพี่ครอบงานเจ้าแม่มะลิวันพ
ว่าจะได้วันนี้วันนี้อ่ะฟังก็มีคติอยู่เจ้ามีคติเรื่องยังตอนที่อันท่านพระครูคงนี่เลยไปเองไม่มาตื่นตะกี้จ้ะเออมันได้ยินมดชักกำเป็นยังสาธุเนอะจ้าสาธุต่อไปตอนที่อู้กันกับไปธุระทางอื่นน่ะเป็นยังฟังกันฟังตอนตอบคำถามก็ได้ได้ความรู้ดิสายสุดท้ายเจริญพรเดี๋ยวกันเนอะวันนี้ยมพรจากป่าเศร้าเจ้าป่าเศร้าว่าจะได้โมงเจ้าว่าได้วันนี้วันนี้ได้ฟังอันต่อปัญญาพันิพานคือที่อยู่แต่ที่ยกเข้าใจคือการมีอิจิตอิสระจากความโลภความโกรธความหลงเจ้าถึงพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งเจ้าก็จะได้เดี๋ยวขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายต่อเลยนะจ้าเดี๋ยวอธิบายในวิทยุเนอะจ้ากราบสาจ้าเอาละขออนุญาตได้พักต่ออีกก่อนเนาะญาติโยมพักกันโทรปิดโทรศัพท์ก่อนเน้อโทรมาจะได้กระตึ้มติดปิดแล้วทวนสายที่โทรมานี่ก่อนมีอยู่10สาย1ป้ออนุวัฒน์หนองจ้อมสันทราย2น้องเบลในเมืองเชียงใหม่3ยายจันเวียงตาการ4ดอยสะเก็ดป่าติ้ว5แม่คือดอยสะเก็ด6ยายพรร่องวัวแดงสันกำแพง7ป่าลานสันทราย8สระปี9แม่อาย10อันนี้โยมพรอยู่บ้านป่าเศร้าอุโมงค์ละปูนก็มีคำถามมีคำถามที่ว่าจากแม่คือโดยสเก็ตเนี่ยเหมือนเขาอู้ไปก่อนแล้วตะกี้หน่อยเนาะอาจารย์เรื่องตาลว่าตลอด1เดือนเนี่ยตาลวันใดก็ได้ก็ครับก็ว่าจะเอาวันนั้นได้หมดเหมือนอู้ไปแล้วเนาะได้หมดเลยครับแต่ไปโฮมกันวันเดือนเป่งไปเอาวันเดียวมากับน้ำนองครับตัวเจ้าตนเดียวศรัทธาถึงบ้านตาลขันเข้าแล้วก็คนหนึ่งก็ไปเจ้าขันเดียวคนหนึ่งสามขันน้ำพ่องก็เกณฑ์กำหน่อยกำหน่อยเอานั้นเอานี่เทวดาเนอท่านต้องห้ามด้วยห้ามด้วยเนอถ้าบ่ห้ามบ่ได้บ่แล้วใจโอ้เผื่อปั่นปอนแล้วก็ควายตัวเจ้าก็อิดใจว่าปั่นกันในวัดพ่องก็นิมนต์เอานอกกำแพงบุญตัวเจ้าก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกเอออิดเนาะเฮ้ยตัวเจ้าถ้าตนเท่าตนแก่เนี่ยข้ามาไข้ไหวเฮาก็แบ่งเบาตัวเจ้าด้วยนะเฮาทยอยตานวันนั้นเขาก็ไปตักบาตรไปใส่บาตรเถอะเอาละเนาะครับที่จริงได้สงเคราะห์ด้วยหรอครับของกินของเหลือละก็เหลือจากกินจากฉันก็ไปขยมเองอะขยมก็ได้สงเคราะห์ไปแจกจ่ายกันไปแล้วก็มีแถมท่านหนึ่งที่ว่าอยู่ปารานีคำว่านิพพานคือคำที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานเนี่ยคืออันเดียวกันก็ครับสาธุขอยกกรรมหลวงพ่อจำเนียนมาเนาะครับครับพ่อมันยกเป็นทรัพย์เป็นแสงนิบแปลว่าดับนะวานะแปลว่าเครื่องเสียดแทงหรือความทุกข์ต่างๆดับทุกข์ได้หมดอ่ะก็มีการเรียงตามลำดับนะอันนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกไว้นะเรียงการตามลำดับอย่างไรตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปนิพพานน้อยๆกับพระเจ้านิพพานแท้นะนิพพานชั่วคราวกับทางฆะเนี่ยเบื้องต้นอย่างเขาหิวข้าวอ่ะครับเขากินไปดับทุกข์เลยดับทุกข์ตอนนั้นน่ะอันนั้นก่อนนิพพานน้อยๆเหมือนกันเย็นลงไปหรอใจที่มันกวนกระวายครับมันพอกี่เข้าทุกขเวทนาไม่ดับดับลงไปอย่าเข้าไปเข้าห้องสุขาสุมาด้วยนะเข้าห้องน้ําเนี่ยปวดเต็มที่ถึงว่าห้องสุขาครับอันนั้นก็ดับเหมือนกันดับทุกเบื้องต้นมันชั่วคราวชั่วคราวครับหมู่สัตว์มรณะมันทุกมันยากนะมันหันมนุษย์หรือสวรรค์นี่เป็นนิพพานของมันหรอครับเพราะมันดับทุกจากเวทนาที่มันสุดๆของมันพอได้มาอยู่เมืองมนุษย์เป็นสุขติเป็นที่ดับทุกข์ของเขาละครับมีความสุขของเขาได้ระดับหนึ่งเนี่ยครับอันอย่างที่มันทุกข์สุดๆอะครับแล้วมันดับลงไปอะ
นิพพานนิพพานในปัจจุบันนี่นะตีความหมายไปอันก็ได้ตีความหมายไปนะแต่ว่าโดยความเข้าใจของโยมเขาคือนิพพานคือต้องตายไปแล้วก่อนอยากตายแล้วถึงจะถึงอย่างอันนี้บัดถูกทรัพย์นะนิพพานขณะที่มีชีวิตต้องมีชีวิตนี้อยู่นี่เอาตอนนี้เอาตอนเป็นๆนี่ตั้งแต่เบื้องต้นมาจนท้ายถึงสุดถึงว่าเขาห่วงความเป็นตัวเป็นตนของเขาเนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยสลัดได้มันฮักสุดๆอะแล้วเขาสาสมะจะมัดดับความเป็นตัวเป็นตนที่จริงมันบ่มีโดยแท้นะความโดยแท้จริงของความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่ใช่มีเขาเข้าใจผิดด้วยความอวิชชาที่ความมันบอกโห่นั่นแหละมันไปยึดมาถือมันกำแน่นนั่นแหละถ้าสภาวะนิพพานแบบเขาสวะลงไปเลยอะสวะปล่อยวางได้ปล่อยเลยก็แล้วเขามันบอกปล่อยนี่ก็แล้วให้ไปหัวสภาวะที่มันสวะลงไปมันปล่อยไปมันเป็นยังไงถ้าคนไหนสวะความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโลกวัฏสงสารมันอยู่ไปได้ไหมจะล่มสลายเลยมันครับครับโดยอย่างที่คำสวดครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมันสมมติบัญญัติเนาะเวลาเขาสวดงานมงคลบอกว่าสืบจัตตาอย่างงานอย่างเพิ่นจะขึ้นบทอาเสวนาแล้วก็เพิ่นจะจุดเตียนที่บาทน้ำมนต์นะคำว่าอาเสวนาคือมงคลชีวิตถ้าปฏิบัติตามนี้ก็คือแสงสว่างของชีวิตอะเป็นขั้นใดไปหรอกเป็นจั้นเป็นจั้นแล้วไปสวดถึงบทยังกินจิแล้วก็บทสุดท้ายคือขีนังขีรังปุรานังนิพพันติจุ่มเลยนะเอาเตียนจุ่มนะถ้าตนได้บะจุ่มท่านหั่นแสดงว่าบะเฮียนมาเฮียนบะจบต้องนิพพันติทีลาเนี่ยนิพพันที่ขึ้นอย่างนั้นนี่พอไฟได้เทียบกับความฮ้อนความฮ้อนก็ดีแสงเป็นไฟเป็นไหม้เป็นโลกโคตรลงบรรลุจะโลจะโลอ่ะครับดับด้วยน้ำเตียนดับเพราะดับเย็นเย็นอย่างน้ำเย็นอย่างน้ำดับชุ่มเนี่ยนะนี่เนาะอันนี้เป็นสมมติบัญญัติแล้วความเป็นตัวเป็นตนอีกอย่างนึงมันเทียบว่าเหมือนกับไฟลูกจะโลครับเมื่อมันดับแล้วเตียนมาไฟนั้นมันหายไปไหนนั่นมีอ่ะนะครับอย่างเทียบอีกอย่างนึงว่าพวกเขาทั้งหลายจะอุปมาอย่างได้เหมือนกับละออนเล่นตุ๊กตาอยู่หน้าล้านทองครับคนโบราณเปิดเลยเทียบว่านิพพานเป็นเมืองแก้วเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นเทียบอย่างเทียบเมื่อละออนเล่นตุ๊กตาอยู่หน้าล้านทองก่อนมันจะม่วนของมันอันนะท้องเป็นแท่งๆอยู่ในร่างมีความหมายนะมันมีความหมายม่วนก็ของเล่นนั่นน่ะเฮ้ยท้องเป็นแท่งมันก็เอามันมีค่าสำหรับเขาลูกเราอ่อนมาเดียวยังติดมือถืออะความสุขนะปัจจุบันเขาบอกเฮ้ยห้ำเฮ้ยยันเฮ้ยยังไปสูงสูงเฮ้ยสนใจตั้งห้ำจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะก็มันม่วนโทรศัพท์ของมันนะมันเล่นโทรศัพท์มาได้เป็นทหารมาได้เป็นตำรวจอย่างไรมันจะเล่นน่ะมันจะเล่นโทรศัพท์อ่ะพวกเขาทั้งหลายเขาเพลิดเพลินในกามคุณหรือเพลิดในโลกว่าเพลิดเพลินในโลกวัฏสงสารลุ่มหลงหลงไหลเพลิดเพลินยินดีอย่างเนี้ยครับครับแล้วเขาไปหู้จังนี่ปานแดงไหนที่มันดับทุกหมดที่เนี้ยมันบังไว้มันบังตาปอกหนาตัวมันปอกหนาตัวแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าของเขาอ่ะเออนั่นของฉันนั่นของเธอเองเนาะหยาบสุดเนี่ยหยาบสุดเรื่องตาลเนี่ยครับอปตกะอันกำนันอย่างเปื่อยขอตัดถนนไปหน่อยขอตีสักคืบสักศอกเนี่ยคนแดงเตียวถดวกตีกูอ่ะบ่เฮ้ยแล้วตัวก็เตียวนะตัวก็เตียวอันนี้นอกสุดนะเปลือกนอกสุดของความเป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติโลกนี่ว่าเป็นของเขานะถ้าคิดตามธรรมแต่ก็มันไม่ใช่ของเฮาเนาะอันนี้แกะโดยตาหน้าปารมีสละเฮาเปิ้นเฮียแต่มันยอมอ่ะมันยอมใจบ่ยอมอ่ะตี้ของเฮาแกะท่านชั้นที่2ครูบาอาจารย์เฮ้ไปถือศีลในวัดครับฮึดตัดญาติเหมือนตัดวันหนึ่งคืนหนึ่งอิมันจรติอิมันจติวะสังเหมือนเฮามีในโลกนี้เฮาวันคือไปอยู่วัดตัดทุกอย่างตัดทุกอย่างกี่ข้อแรงก็บ่กินนอนติที่สวยที่งามอย่างบ่ฮึดได้ย่องได้อย่างเช่นอย่างมันยากอย่างเงี้ยท่านลองบอกฮึ่งย่องสักวันเนาะมันบ่ได้เข้าแรงกับเมื่อกี้เนาะซ้ำตัวมันบ่ได้อันนี้ตัดจั่นที่2เนาะครับจั่นญาติพี่น้องขึ้นไปแถมจั่นสังขารร่างกายลองว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่ไปใจเฮาเหรอเฮาอาศัยเท่านั้นเป็นเครื่องอาศัยก็มัดของเฮาอันนั้นมันยืดมั่นถึงมันนึกถึงบ่ปล่อยบ่ว่าของเฮาอะครับครับเมื่อเป็นของเฮาเนี่ยนะก็โลภอําเอาแล้วของกินของว่ายศถาบรรดาศักดิ์เพื่อจะมาปนเปื้อสังขารร่างกายเนี่ยเพราะมันเป็นของเขาหรอกจิตมันบ่ยอมมันบ่ยอมครับชั้นสุดท้ายคือเรื่องจิตเรื่องใจลึกที่สุดอะครับครับต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามรรคญาณตัดได้ก็ตัวนั้นต้องบำเพ็ญกันอย่างขนาดนักเอาชีวิตเขาแหลกต้องบำเพ็ญว่าตาแต่เอามรรคญาณมาตัดละตราบใดเมื่อมรรคญาณมาเกิด
นิพพานก็บ่บังเกิดเกิดไปหันจะได้มหานอยากครับมรรคญาณอย่าบังเกิดก็บำเพ็ญกับตะตานศีลภาวนาอย่างไปเนาะอย่างเดือน12เนี่ยเฮาอย่าบำเพ็ญอย่างเรื่องวัตถุสิ่งของอย่างพวกนี้ที่เฮาอิสระเอานะโดยเอายกคุณพ่อคุณแม่มาเป็นที่ตั้งหรอครับเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งถ้าพ่อแม่บ่เคยได้กินได้ตานบ่ายอย่างมาก่อนลูกแนะนําให้พ่อแม่ได้กินได้ตานเพิ่นบ่ศรัทธาเพิ่นศรัทธาเพิ่นบ่เคยไหว้พระสวดมนต์คือเพิ่นได้ไหว้พระสวดมนต์ครับเพิ่นบ่เคยเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยความกตัญญูสูงสุดนี้เป็นอย่างอีหรอครับที่ได้แนะนําบอกกล่าวนี่เนาะนี่ในตําราเพิ่นบอกว่านะครับต่อคือพ่อแม่เป็นคนพิการตาหูบอดหูหนวกตาบอดเนาะนั่งอยู่บนบ่าสองข้างนี่นะสมมานั่นน่ะขี้เหี่ยวอยู่บนหลังลูกฮะครับลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ยังใจกุ่นเสียงก็กุ่นยังบ่เสียงได้นะครับยิ่งใหญ่ปานน่ะกุ่นพ่อกุ่นแม่จนเอาเลี้ยงจนตายขนาดนั้นนะโบราณว่าสักขะพาขี้ตีพาเหี่ยวเป็นพาติของลูกของหลานเนาะพ่อแม่พิการหรือพ่อแม่นอนติดเตียงเอะครับดูแลใจใส่ยังขนาดนั้นยังบ่ใจจื้อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดเด้อต้องเฮือเปิ้นได้กินได้ตานสอนเฮือเปิ้นเกิดศรัทธาเปิ้นบ่ศรัทธาเรื่องศรัทธานี่ก่อนหรอครับคือพ่อแม่บ่ศรัทธาคือพ่อแม่ศรัทธาพอศรัทธาแล้วคือเปิ้นฮือตานบางทีลูกเต้าก็ยากใจนะคนเฒ่าลึงอ่ะบอกคือไปวัดก็ไปอ่ะสู่ไปมาสอนกูอาบน้ำมอดมาก่อนกูมันแม่ชูแต่เงี้ยใหญ่ๆโอ้ล่ะจะมีตัวแป้ฮะจะมีตัวแป้เขาปาไปหาครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่เฮานับถือไปก่อนเล็งพอก่อนเล็งพอครับปาไปอู้พ่อแม่เฮาล่ะไปหาครูบาไปนี่เนาะไปไหว้พระธาตุไปเออๆๆๆไปเอียวไปนี่เนาะไปเอียวจนไปเอาทะเลจนเนี่ยไปแล้วก็แวะกันแวะวัดแวะวัดไหว้แวะศาเปิ้นได้ไหว้ได้ศาเปิ้นได้หันมีโอกาสครูบาตัวนั้นที่ว่าเปิ้นสอนกรรมฐานเก่งๆหรือเปิ้นหรือเฮาเคยได้ยินแม่เปิ้นจมหาบ่อยๆเนาะครับแม่เปิ้นนับถือใครไปเอวฮันเนอไปหาโอกาสปาไปกรรมครูบาอาจารย์บางทีพลังของพวกว่าอาจารย์นี่มีพลังนะครับยาอาจารย์ยกตัวอย่างหลวงปู่บอกหยุดก็หยุดเลยล่ะหยุดแท้ก็หยุดทุกอย่างหยุดถึงความคิดหยุดถึงอย่างเบรกจึ๊กเลยอ่ะอย่างผมนั่งมาจัดหมอนอย่างผมนั่งภาวนาห้องหนอยุ่มหนอเอาไปบ่ใจเสียงเฮาเอาเสียงหลวงปู่เฮามันนึกถึงกรรมหลวงปู่หลวงปู่ว่าเฮาก็อยู่ในใจตลอดเอากรรมหลวงปู่มาว่าแล้วคนอื่นมาว่ามันยังบ่ถึงจิตถึงใจก็คนก็สอนดึงบ้านดึงบ้านเขาไม่มาใจอ่ะแต่หลวงปู่มันใจอ่ะต้องยอมเขายอมอ่ะเหมือนเดียวกันนี่เนาะเออนี่เหมือนกันไปหาครูบาอาจารย์ถ้าเขาพ่อแม่เชื่อเขาก็ดีนะครับแต่ถ้าบ่เปิ้นบ่เชื่อเขาไอ้กะเออเปิ้นบ่ยอมเขาอ่ะต้องหาตัวแป้ต้องตัวแป้ต้องมีสถานที่ตัวครูบาอาจารย์ตัวเนาะหาเอาโอกาสปาเปิ้นไปนะครับอันยกตัวอย่างอย่างยงเปียกมันเล่าฟังเนาะเออเออเปิ้นไปยอมหลวงพ่อวัดมเหยงครับอาจารย์สมศักดิ์นะหลวงพ่ออย่างฮู้เปิ้นห้องคุณสมศักดิ์เปิ้นจัดคอร์สจังหยังตลอดดอกแม่เปิ้นสุรศักดิ์เจ้าคุณสุรศักดิ์เจ้าคุณอู้หยังแม่เจื้อหมดอ่ะยอมหมดเด้อครับเฮาลูกสอนเนี่ยมันโลกไม่สอนแบกใส่เลยอ่ะเออบ่ได้จะฮู้ตึกอ่ะหันมาเรื่องมาหน่อยก็ถูกทุกอย่างนะก็คืนลูกอ่ะมันบ่ใจอ่ะบ่ใจแต่ถ้าออกจากกรรมครูบาอาจารย์มันศักดิ์สิทธิ์หรอครับยอมหมดละบ่ใจศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาพลังครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีสัจจะของเปิ้นเนาะเปิ้นจะยอมกันหรอก็ลองหาโอกาสดูเนาะเอ้าแถมชาย1ชลปีว่าโอ้ขอขอเฮ้อลูกเฮาอยู่ถ้อยฟังกรรมเฮียเป็นคนดีเฮียตัวเองก็พอใจในเรื่องของนี่คือหมายถึงหัวอกของพ่อแม่เนาะหวังว่าจะให้ลูกเป็นคนดีบ่ติดยาเสพติดบ่คล้องเกี่ยวกับคนพาลโอ้อันมีสำนวนบางคนว่าเหลือรางวัลที่1ว่าอันนั้นเออแน่นอนก็ลูกกตัญญูนะรับก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขอ่ะพ่อแม่ก็เกิดความภาคภูมิใจได้ลูกเป็นคนดีครับความทุกข์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่คือว่าทุกข์บ่มีลูกทุกข์ลูกตายแล้วก็ทุกข์ลูกลึงนี่เนาะทุกข์ลูกตายนี่คือบางทีก็ลืมได้นะตุกบ่มีลูกก็ไปซ่ออย่างอื่นเอาบางทีก็เอาลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องมาเลี้ยงก็ได้แต่ถ้าว่าตุกลูกลึงนี่ปัทธาอันนี้ก็ตุกเต้าตายตุกเต้าตายเหมือนกัน
ฉะนั้นก็มันก็อยู่ที่แบบเบ้าพ่อแม่จะปฏิบัติตนจะใดเนาะถ้าว่าลึงเต็มที่เฮาก็ทําใจเข้ามาของเขาหมดอันละบางทีเฮาใจรักพรหมวิหารมาครบกูข้อแล้วเมตตากรุณามุทิตาก็ว่าไปถึง3แล้วย่อมได้ผลแล้วก็ต้องอุเบกขาเหยะเนาะยังครับย้อนไปนะที่เราออนอยากบ่นน่ะยกตัวอย่างอย่างพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยขางลูกสุดๆเลยนะครับเจ้าชายอาจารย์ดอกเก่าตวายเลยนะอันนี้เพิ่นๆพระเจ้าออกปากอย่างละออนคนนี้เนาะพอลูกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าออกบวชก็ต้องมาได้เป็นแล้วเนาะนั่นน่ะต้องเรื่องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในวังอย่างเดียวโอ้สร้างภาพน่าดูล่ะชาว9ปีดกเอาบังฮือหันคนทุกคนยากเก็บคนเฒ่าแหมติงอ่ะเข้าไปซ่อนกันมีฮือเฒ่าละหันก็คนหนุ่มถ้าเฒ่าในเจ้าชายจะสลดใจขนาดนั้นเลยเนาะขนาดนั้นน่ะความห่วงของพ่อของแม่เพื่ออย่างก็เพื่ออนาคตของลูกอ่ะหวังเป็นพญาเจ้าเมืองอ่ะก่อนแตนพ่ออ่ะแต่ว่าไปบวชมาแล้วช่ำยิ่งใหญ่เนาะช่ำยิ่งใหญ่บ่ใจเฉพาะกับคนในเมืองนั้นยาทัดจริยาไปเจ้าโพธิญาณอย่างเดียวหรอกโลกกัตจริยาโลกกัตทัดจริยาโพธิโลกด้วยนะทั้งโลกเลยทั้งโลกอ่ะโลกวัฏฏะสงสารโพธิได้หมดศรัทธาเทวะก็เพิ่มมาจากฮู้คิงน้ำปิงบ่แห้งพอจากฮู้คิงว่าลูกเราเก่าดีขนาดไหนนอนเตียงแอบแฮบแล้วอ่ะเก่าป้อมไหวแล้วมาโพธิตอนวาระสุดท้ายแต่พวกเขาได้ดีไปเนาะลูกมาโพธิเนี่ยกะสายสุดท้ายนี่โยมพรปัดเศร้าอุโมงค์ว่านิพพานก็คือสูงสุดคือสุดยอดดับจากโลภโกรธหลงอีจะมีพอจะตามความเข้าใจของโยมบ่ครับติโยมมันเรียกว่าสหัสสนัยแปลว่าร้อยร้อยร้อยแง่ปันนัยยะครับสหัสแขนงในแขนงไปเนาะในพันนัยยะแล้วแต่เขาจะอนันตนัยนับแง่นับครับประมาณมาได้ว่ามีกี่แง่กี่มุมไหมครับแล้วแต่ภัยจะจับข้อใดมาอธิบายแล้วแต่มุมมองของเขามุมมองตามความเข้าใจสูงสุดข้าจะว่ากันโดยรวมเราคือความดับทุกข์ทั้งหมดในโลกวัฏฏะสงสารเนี่ยเนาะเอ้าพอเวลาหมดแล้วหมดละหมดละครับนิมนต์ท่านพระครูปันปอนฮือศรัทธาปุดหน้าปะกันแทนใหม่ขอนิมนต์ครับถ้าฮือปอนกันจริงๆก็ไปปอนไปเอาปองกระตุ้เจ้าวาดไผ่วาดมันในสถานเนอะเริ่มดันสิบสองมาละไปกินประตานปาถนาฮือกระตัวเก่าอุทิศตานไว้ไปหน้าอุทิศแถบบรรพบุรุษเอาทั้งหลายที่หลวงรับไปแล้วผีเก่าเน่าเมินเนาะหยาดก็ดีไปใจหยาดก็ดีบรรพบุรุษที่เฮาระลึกได้ก็ดีไประลึกได้ก็ดีเทศกาลเดือน12มาละเป็นบุญแห่งความกตัญญูของลูกของหลานคนใดมีความกตัญญูโบราณว่าให้มากล้าขึ้นตกน้ำมาหลายตกไฟมาไหมบุญของบรรพบุรุษซึ่งเป็นเฮาเป็นสายโลหิตของเพิ่นจะก้ำจูลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองไปขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาทั้งหลายทุกๆคนเด้อสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสตถีพวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเทอญ